สำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับและติดตามการสตรีมของผมได้ที่ soofly.com ครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับนะกดไลค์นิ้วโป้งข้างๆจำนวนคนดูยังคงไม่แพ้ใครครับสำหรับการแข่งขันในเวลาหน่วยแล้วเลิกทำไมสปีด2เนี่ยไปต่อยาวๆได้ตัวมาแข่งกันบ้างครับสำหรับแผ่นที่แรกในแมปสปีดเลือกเฉยคูเซนเป็นฝ่ายเลือกมาแล้วเซอร์เซียเลือกที่จะตั้งรับก่อนกันแล้วตั้งรับลงมาตรงกลางเลยมาดิมาดิบอยตัดไปมาเยอะไม่กลัวเว้ยแม่นเดือดนะตรงกลางเดือดตัวทีกูเยอะกว่ามาสี่เลยที่เดือดกว่าเลยมาห้าครับได้มา2เซฟวอเตอร์กระเทพกิ๊กครับเซอร์เซียสองแรกหนึ่งนะฮะเสียจริงฟีฟ่าเล่นไงก็กำไรครับสำหรับเซอร์เซียใช่สำหรับทางของฟูเซนแบบไม่มั่วเล่นไงก็กำไรขายเอ็มก็จะไม่มีเต้ขาดทุนในครับในจังหวะจะเอ็นทีวีเข้าสายเต้มันไม่สดไงเซอร์เซียครับมาอยู่ที่ด้านหลังได้แล้วขายดีนะครับอีกทางอีไซน์นะโอ้แล้ววันนี้อเลิร์ตมากับครูฟีเวอร์นะไม่ใช่มอนเตอร์เข้าแล้วฮะนะป่วยครับผมท่านผู้ชมแปะมาก่อนนะฮะแผ่นไปครบเยอะตัวอะไรแผ่นชิปอยครับเจ็บหนักเหมือนกันครับในบริเวณพื้นที่เอลซิเวอร์เราเลือกที่จะถอยกลับมาเล่นเกมช้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับฝ่ายบุกของฟูเซนหลังจากที่เหมือนจะมีการเปิดมาในการคอนโทรลพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็เสียจอเส้นไปมันเลยทำให้จังหวะจะเข้าหลังจากนี้เนี่ยต้องรอดูครับค่อยๆเล่นทีละเหลี่ยมทีละมุมกันเลยครับยอมใจอย่างนี้ครับน้องๆนักกีฬานี่แต่ละคนบางที30 seconds left อาการแต่ว่าสากันนะแต่สปิริตนี่มันอยู่ในหัวใจมาเป็นนักกีฬาของฟูเซนอย่าดึงช้าครับรีบจบครับจะเล่นเกมไอ้เหี้ยแล้วใช้ป้ายห้อย DRG นะเฮ้ยไปถูกใจอะไรน่ะเอมาแล้วครับทีมไอ้ดราก้อนเอกป่ะกันเต็มกราฟเมื่อกี้อะไรของจีนอะไรบอกดราก้อนเรนเจอร์ลืมเลยฮะไซส์ A มากันเต็ม3คนอุ๊ยเห็นฟ็อกก็เห็นฟ็อกบอกเพื่อนสิว่ามี1แน่ๆจอรออยู่ตรงกลางซ้ายเดินไหลออกมาควานนานแล้วครับไอ้พี่มาเปิดเซฟพาวเวอร์ใหม่ดิพี่ตัดตู้เล่นทางของฟูเซนได้หรือไม่แล้วติดแถบเมนอยู่ในซ้ายหมดเลยแล้วดูเลเวทานี่ตัวเปลี่ยนเกมนะเลเวทานการรีเทคของเลเวทานี่ตัวเปลี่ยนเกมเลยหน้าไกลตรงนี้แถบวายเซนเอาไว้แล้วจังหวะตีสาววางเป้ารออยู่นานเลเวทานกับบอมตัว1คิวแล้วศิลาพบไปตัดเข้าคือบอยไม่ได้ฝั่งเอทาวเวอร์จะตายแล้วไอ้นายเอาเลยโอ้โหแล้วฟอกก็ขึ้นตามมาเก็บให้จากไกลๆครับขอใส่เกียรติศิลป์พบสุดท้ายครับเป็นราวแรกฟูเซนครับที่เป็นพี่ต้องราวที่ไม่รีฟันยาวเลยนะเล่นยาวชอบเล่นกันจนแบบว่าวิธีสุดท้ายกว่าจะสไปค์เกมที่อะไรแล้วก็ต้องบอกว่าโดนเพิ่งเปิดเมื่อกี้โอ้โหดันเล่นกันจนลืมไปแล้วว่ามันแลกในจังหวะฟูเซนยาวไซเนี่ยก็เดินได้แบบเงียบๆเลยเหมือนกันนะคือหลายทีเขามาวางสไปได้แบบแนวๆนี่ไงเพราะว่าตัวเลิร์ดเองเนี่ยที่ดูตั้งดักเกอร์เลยป่ะเดินทะลุไปเช็คที่ทางออกแนวเดียวกันออนิวไงใช้ EV คู่นี้มีผลอะไรไหมครับไม่มีครับเขาได้ผลสรุปไปเรียบร้อยแล้วว่าใครได้ไปต่ออะไรยังไงนี่เป็นสายเทออฟอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วครบนี้เลือกที่จะชาร์จไวครั้งนึงครับศิลป์พบรอตวันในการเดินเปิดตัวนี้บอยมาเฮดช็อตไปแล้วดับเบิลคิวจากซูชิบอยครับตัวสามจะซ้อนมาหรือเปล่าไปแคมเซตมาแบบนี้เห็นแล้วครับว่ามีคนมาดักรออยู่ด้านหน้าจ๊อบเลยนี่ยุดไปไหนวะยุดมาเล่นเลยดีกว่ากูไม่อยากดูแล้วเชิงพี่แกนี่ยังเรียกว่าเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมครับผมซูชิบอยเซ็นได้ผู้เล่นไปถึง2แล้วนะครับเข้าไซด์บีไปวางไปที่เรียบร้อยอีกครั้งนึงครับซิเวอร์ด้านหลังมาแบบนี้แต่ซูชิบอยไปอีกหนึ่งไอเทรดบายเทพกิ๊กก็จริงแต่ว่าเสียหายต้องการ2ครับได้ปืนมาเทพกิ๊กแล้วอเลิร์ตไม่ค่อยสบายนะยังไงก็ปล่อยคิวแล้วครับอเลิร์ตไม่สบายยังจะมีจังหวะการยืนตรงนี้แล้วฟ็อกปาดมาเก็บเทพกิ๊กได้1คิวเหลือแค่อเลิร์ตคนสุดท้ายก็ไม่ใช่อย่างต้องการคนใหม่ก็จะลองกลับแอร์ไทม์เดียวกันเท่ากันอยู่นานเหมือนกันปืนมาสปิกเตอร์กระบอกนี้ยังไงดีจะชาร์จทิ้ง3มา1ก่อนแล้วเรียบร้อยครับจอเส้นปืนทางอเลิร์ตครับขึ้นมาก่อน2ต่อ0ครับฟูเซนเล่นยิ่งรู้สึกว่าฟูเซนี่แกเข้มเลยนะเอ้ยเพิ่งผ่านไป2ราวเองกลุ่มมากๆเลยครับอีโคด้วยจังหวะแม่งบอกยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกเข้มสักครู่นี้ครับเพราะว่าไม่เจอคอมมิชชั่นเนี่ยรักแท้แท้หมู่ดักด้านหน้าทางขึ้นเอซิเวอร์นะแต่ก็กลายว่ารักแท้แท้หมู่เดินขึ้นมาไปเยอะหมู่ไม่รันทุกที่จริงว่ะซุ้มเฮียนะใช่ครับใช่ว่าคนเดียวเอาอยู่แล้วกันใช่นี่นายณภัทรนี่น่าจะเป็นหนึ่งในซุ้มเฮียป่ะเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปคือหมายว่าเนี่ยฟูเซนเนี่ยก็หนึ่งในซุ้มเฮียต่อสถิตินะครับผมว่าในเรื่องของการที่จะไล่พ่ายต่อไปถ้าเขายังทำได้อยู่วันนี้กับเซอร์เซียไม่ไปย้อนดูดีที่ชื่อในณภัทรตัวสามทั้งคู่ครับณภัทรณภัทรได้ว่าบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งสปีดนะสำหรับสถิติไล่พ่ายแล้วก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวยาวจะมาหรือเปล่าณภัทรณภัทรได้ว่าบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งสปีดนะสำหรับสถิติไล่พ่ายแล้วก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวยาวจะมาไปในรอบเพลย์ออฟแล้วยังคงสามารถคงสถิติตรงนี้เอาไว้ได้หรือไม่นี่ครับฟูเซนจอห์นเซนครับ
จอจออยู่ระดับมีตลาดจังหวะจะเข้าไปต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเบต้าก็เลือกที่จะพีออกมาดักรอมุมเปิดแบบนี้เลยหลายเห็นแล้วฮะเห็นแล้วอีพีเจลไล่ที่เข้ามาแต่ฟูลเซนไม่เข้าครับถอยกลับไปก่อนเป็นขอบคุณครับเบต้าก็ยืนขาแข็งเลยครับไล่ซ้ายแต่ว่าศิลปพิดาได้ไงให้จอดใส่พอทูซี่เหมือนจะไปล้วงตรงนี้ถ้ายิงผีไม่มาแล้วตรงกลางครับตัดได้มาหนึ่งอุ้ยแต่ว่าเดินแหมมาให้คมเลยเม็ดเดียวแล้วอยู่เลยอยู่หมัดเบต้าโดนเลเวทานไล่กดเลเวทานเก่าเหลือเกินไอ้เหี้ยพีกไม่หยุดเลยแล้วถอยมาก่อนนะเนี่ยเลเวทานโคตรเก่าอ่ะพีกใส่พีกใส่เลยอ่ะเฮ้ยต่อยมามีโปโก้พยายามจะจ่ายนะคุณแม่ปิดเป็นจังหวะจังหวะนะให้ต่อยมามีโปโก้เนี่ยเป็นได้ยากขึ้นไงแม่อยู่ในคนน่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ PTC เป็นบักกี้นี่แหละฮะจะเข้าถึงได้ถึงตัวเซอร์เซียอย่างไรดักยิงก็ควันอยู่นั่นแหละกลับมาเบต้าหยอดมาอีกหนึ่งทีครับที่หน้าบีเมนแล้วเข้าไม่ได้ครับเวลาจะหมดแล้วนะถ้ารอควันหมดไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟูเซนทำไรวะจุดสิวที่สุดท้ายอะมาอีกรอบนึงอุ้ยแล้วรอบเฮ้ยแย่ฟูเซนแม่งโยนแล้วต้องยอมปล่อยในราวนี้ให้กับเซอร์เซียครับได้มาในรอบพอฟูไปมาแล้วไม่เสียปืนแม้แต่กระบอกเดียวได้มาหนึ่งอะลิเวทานตัดเบต้าไปได้แล้วจังหวะจะพีคตัว2เห็นปลายปืนคือแล้ววิธานไม่ตายด้วยฮะก็เลยต้องใช้ปืนนี้ต่อนะใช่ครับผมเดี๋ยวปืนไป3กระบอกนะแต่ราวนี้แน่ๆก็ยังไงอุ๊ยแต่เงิน 4,200 ซื้อใหม่มั้ยล่ะซื้อใหม่มั้ยแล้วก็ได้มาซื้อใหม่มั้ยบายครับไม่ครับก็ใช้ปืนนี้ได้ครับซื้อก่อนทั้งนั้นแหละแล้วว่าครับได้อยู่นี่ฮะ PTC ครับเลือกงัดเป็นเอาท์ลอว์มาเลยเป็น3ราวที่เปิดมาในการเล่นแผนที่สปีดที่แบบว่าครบจบเต็มเวลาใช่ครับผมแม่แกโกไม่คุ้มหรือจอเส้นครับจอโนเส้นฮะว่าให้ผมแบบว่าเดาๆนะผมว่าเขาบอกว่าเป็นดูริเทียริสพยายามทดลองเอที่ถูกจัดเป็นดูริเทียริสในไทยเพราะมันก็จะเป็นสิ่งของเขาที่คนเดียวเลยแล้วศิลปภพตัดฟูจิบอยไปน่าจะทะลุความดูจากตาติดๆนี่แมปแล้วอะไรแล้วผมว่าซัมติงนะครับผมที่หน้าแล็บจอ360ของเอาทีจวดไม่จวดครับผ่านมาไปเจอกันตรงกลางนะเรนจริงๆมันต่างกันจริงๆพวกแบรนด์เนี่ยเปลี่ยนแกนละเปลี่ยนไปที่เอซ่าก็ยังเจออีกเดี๋ยวพบกับซูชิบอยมันต่างกันแค่ที่หรือว่าจะเป็นเดือดเออไหนๆก็คนมันก็จะพบจะเจออ่ะนะแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เลยพี่รู้จอใช้มาทุกแบรนด์แล้วเอลินแวร์ AOG Sovi 3แบรนด์ตามิผมบอกเลยสกินนี้ใช้มาหมดละไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าความลื่นอะไรเงี้ยมันเหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นแบรนด์ท็อปท็อปได้เฮิร์ทแบบสามเลข10เฮิร์ทแบบจริงๆเห็นแล้วโดนขออภัยนะฮะเจ็บหนักเหมือนกันครับเทปกิ๊กทีนั้นถอยกลับไปซ้ายแล้วพีซีตัดเบต้าไปเฉยเลยเอามาฮอขึ้นมาดันเขารอครับทีปอตเตอร์พีกว่าว่ารอพีเฮตต์เฮ้ยแล้วข้างบนมีคนมองไหมน่ะมีคนมองไหมน่ะคอเวอร์สายใกล้จะตัดได้หรือเปล่าแล้วจังหวะจะจ่อมาหน้าติดก็ตัดอะไรกันน่ะดูเร็วจังไม่จะปล่อยครับมีทาวเวอร์ด้านบนแต่ว่าในซ้ายกำลังมีปลาเนตนะขอบคุณครับพี่ป๋องอันนี้ตัวจริงใช่ไหมตัวจริงตัวจริงไปในซ้ายมือตัวจริงเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สองต่อสองครับขึ้นมาตีเสมอได้แล้วครับตอนนี้เปิดเปิดเพลงให้พี่ป๋องก่อนครับมาพี่มาจังหวะพี่ป๋องมาครับใช่ฮะขอบคุณครับพี่แต่ว่าเริ่มไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่พอดีนะโดนไฟคอเวอร์พอดีเสียไม้ก็มาพี่หนึ่งป่ะจังหวะยิงก็ไว้ใจได้ครับเอาเหนื่อยเอาเหนื่อยเหนื่อยเอาเอาโดนเส้นเหนื่อยป่ะเอาเหนื่อยนี่ครับสำหรับฟูเซนโอเซนครับเลือกที่จะเดินคู่2คนมาไอ้หนุ่ยโดนเส้นเฉยเลยทำไมต้องมีเพลงไม่เห็นพี่ชอบแรปไงพี่จะสนใจในการเข้าที่เอแรปพี่ป๋องอ่ะเขาได้ตรงเรื่องของฟูเซนเองผมอุตส่าห์ไปทำเพลงบีทมารอช่องไอ้บัตมันแรปเดี๋ยวไปเปิดในช่องไอ้บัตก่อนเลยครับแล้วฟ็อกครับพยายามจะมาแง้มเปิดมุมให้อะที่ไซสแต็กรวมกัน5ตัวผู้เล่นเลยนะฮะฝ่ายแคมป์อเลิร์ทมันเห็นครับจังหวะจะเข้ายังไม่ได้ครับเซนถอยกลับไม่หลังจากนั้นพอผมไปเอาเพลงมาก็ไม่มีอีกแล้วหายฝ่ายแคมป์มุมแบบนี้เช็ครออยู่แล้วคนเดินผ่านจาก A Tower ครับเสียได้เดี๋ยวรอจังหวะกันรอจังหวะฝ่ายแคมป์ผู้บอยนี่คือมันโล่งมันโล่งให้ดูพี่ป๋องพี่ป๋องจะได้รู้ว่าเนี่ยคนนี้แหละโอ้โหแล้วพี่พอตเตอร์ก็รอช่วยอยู่แล้วแล้วก็ยิงเก็บได้จริงๆของพอตเตอร์เล่นคนเดียวปามีอเลิร์ทช่วยเอาเฮ้ยทีเดียวรวบเหี้ยเลยพี่ป๋องดูอยู่นะโดนขึ้นนำไปแล้วครับเซอร์เซียเอ้ยฟูเซนโดนขึ้นนำไปแล้วมาเป็นฝ่ายคืนกันบ้างแล้วครับในราวที่5นะหลังเกมไปกินไห่ที่เหลากับทีมบูมไปช่วงต้นเอาเลยครับพี่ขอบคุณมากครับพอดีผมต้องสตีมครับพี่
ในเกมบุกของพวกเขานะฮะยังให้น้องๆไปไม่มีราวด์ที่3อร่อยเอเลดอร่อยกันดีกว่ามาเดี๋ยวรอดูว่าในราวด์ที่6ในรอบมีฟูลเซนสามารถกลับไปเลยพี่เอ้ยจะสามารถทำเกมไม่ได้หรอกเดี๋ยวชั่วโมงไม่ถึงครับไม่นะเดี๋ยวจะมานั่งอะไรเก็บตอนหลังเดี๋ยวปวดหัวพี่ก็สตรีมนอนเนี่ยมีจังหวะได้ทดลองอะไรสตรีมนอนไม่ได้ครับซูไม่ให้ครับผมอ้าวเหรอไม่ได้บ้างเลยครับแต่ว่าตอนนี้พอตเตอร์ยังไงข้างหน้าเบต้าเฮดช็อตคือพี่บอยจะให้พี่ทิ้งคน2คนเพื่อไปกินอร่อยคนเดียวนะแล้วพีคมาคือดูหนุ่ยดิหน่อยฮะนิดๆครับผมมุมหน้าเองไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ครับเปิดเกมมาสตรีมกินมันก็รบกวนเวลาบนโต๊ะอาหารครับก็จะคุยเอ็กซ์คลูซีฟจะคุยแบบเบื้องลึกเบื้องหลังก็ไม่ได้เพราะว่าโรเทปเข้าเอสายพีคบาร์บางที่มันก็ต้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวบ้างเลยยิ่งแม่งรวมตัวกันอย่างนั้นเรื่องเหี้ยเต็มครับผมเห็นเจอเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยยืนจ่อรอเยอะครับใช่ครับผมแล้วพวกเกียร์เนี่ยรวมโต๊ะเดียวกันอ่ะย่างก้าวเข้าไปมันก็อ้าวแล้วฟูเซนโดนเจอโอ้โหแล้วแกอย่างนี้กินไม่อร่อยนะนั่นแหละเบต้าก็ยิงมาโดนเหมือนรู้แล้วว่าจอเซนเดินไปให้พันหนุ่ยไปได้โอ้ไปเก็บให้พี่คิวมาได้อย่าดีกว่าพี่เหลือ2คนแล้วเละครับถ้าหนุ่ยไปอ่ะเฮดพี่4ต่อ2เนี่ยตัวผู้เล่นตามอยู่2คนครับเซอร์เซียได้เปรียบในจังหวะที่ฟูเซนไอ้หนุ่ยแม่งสันดานข้าราชการไม่ทำการแพสปอยกับเบต้าจากฝั่งด้านลาฟเตอร์จอรออยู่แล้วเขาปลูกฝังอะไรวะเขาชงชาติตอนเช้าไปไหนช็อตการวัดกับพีดีซีเลยไม่ติดเลยแปดโมงที่ฟูเซนแล้วเขามีปะวะไม่มีไอ้เหี้ยแต่ให้เด็กนักเรียนเขาลดธงชาติยาวๆเลยตอนนี้เหมือนเล่นจิตวิทยาสงครามประสาทอยู่เดี๋ยวรอฟูเซนแฟนมีดฟูเซนแฟนมีดฟูเซนแฟนมีดยังไงครับเดี๋ยวหนุ่ยไปอยู่แล้วฟูเซนแฟนมีดเลยครับว่าเขาไม่ถอยครับแต่ว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้อ่ะหายเลยครับฟูเซนฮะภายในปีนี้แล้วครับเลือกที่จะเซฟปืน2กระบอกนี้เอาไว้ใช้ในราวถัดไปเลยครับแต่จังหวะนี้เบต้าจะเดินเซฟอีกแล้วครับ2ราวครับฟูเซนเซฟโอ้ทำเหนื่อยเลยครับทำเหนื่อยใส่เลยฮะฟูเซนในฝ่ายตั้งรับแผนที่คือไม่ดุดันไม่อาร์เกสซีฟเลยครับเริ่มมีโอ้แต่วันนี้ก็แอบแปลกใจวิธีการเล่นฟูเซนเหมือนกันนะเพราะว่าคือพอเสียมากกว่า2นี่คือแกก็เริ่มจะเบรกยาวๆเลยนะถูกต้องเหี้ยต้องนะฮะแล้วกันบุกเข้าเลยเหรอคงเป็นซูชิบอยแหละพี่ไปเดินเข้าเร็วจังอ่ะนะฮะแล้วก็พลาดเสียเฟิร์สช็อตให้กับทางของเซอร์เซียไปใช่ครับผมมีไทม์เอาท์มาฮะจากพี่บุ๊ก CVK ฮะเอาแล้วบุกเข้าแล้วครับเนื่องครับโอ้โหก็มา NKT มันไม่ได้เข้าแล้วแก้เกมยังไงดีสรุปมาแล้วเป็นเซอร์เซียฟูเซนมิดแล้วก็ชาร์เปอร์ครับแผนที่สปีดนะสำหรับทางฟูเซนที่ได้เข้าไป4ไปเข้าเพลย์ออฟไปเฉยนะไอแอสซิสไอควอลิฟายอะไรนี่แม่งยังงงๆอยู่อะถ้าเซอร์เซียได้ที่3อ่ะชัดได้เลยได้เลยนี่ตอนนี้เป็นอินพุตกันรัวๆเลยกันนะไม่ได้ไปขอถามเอามาเอ้ามันได้อยู่แล้วดีหนุ่ยเนี่ยพี่บุ๊ก CVPK เซอร์เซียแต้มขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิเอ้าผมนี่อยากจะฟังเลยว่าเอ้าก็เป็น4ทีมนี้เลยที่เป็นแอสซิสแตนต์ควอลิฟายเลยก็อยู่ในช่วงที่แบบคือโอเคเรารู้แล้วว่าเขานอนเรียบร้อยสแตทหรือว่าเรียบร้อย NKT ไม่ได้ไปครับเป้าหมายของเขาเนี่ยมันสูงมากๆเพราะว่าอยากจะไปเรื่องของตัวของ Pacific งงเลยฮะการเป็นแอสซิชั่นเพราะนั้นยังมีอะไรหลายอย่างที่พวกเขาต้องทำเพื่อจะเพิ่มตัวเองในระหว่างทางนี้อ่ะฮะผมว่าเขาซ้อมหนักอยู่แน่นอนฮะ4ทีมข้างล่างนี่คือเขาบอกว่าแยกย้ายครับแยกย้ายแล้วมี NKT 1กับ Suzuki 2เนี่ยก็มีน่าจะซันป้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วแหละมันก็อยู่ที่ว่าจะไปได้มากกว่านี้ไหมเหลือแค่นิดเดียวอ่ะตอนนี้พอจะไปต้องไป Essential ได้ก่อนครับ AQS เซอร์เซียนี่โดนพี่ยืมไปก่อนแบบแรกเกมแรกเลยดีแล้วยังกลับมาได้ครับมาครับฟูลเลนเกมบุกแล้วดีจะถอยกลับมารออยู่ที่บริเวณมิดฟิลด์ครับจอเซนยังคงไม่เดินเปิดเกมไวในจังหวะแรกอ่ะดักรอตรงนี้เทเวสเธอร์ส่งมาชิงก่อนกันจากศิรภพใช่ครับต้องกินกังอ่ะนี่ไกดิ้งไลท์ครับงัดมาตรงนี้ก็เหมือนจะไม่เจอด้วยครับจอเซนยังอยู่หลังดาร์คโคเวอร์ฮะท่านผู้ชมไม่ได้เข้าไปเทเวสเธอร์ก็ซื้อพื้นที่ไว้ครับบนบีทาวเวอร์ยังมีคนที่ฟูลเซนลาวดงลาวดิฟอะไรอีกวะมันจบเลยเนคไบปิดไว้ทันทีครับจังหวะจะนี่ฮะอันนี้คือสรุปครับฝืนหน่อยแล้วไม่มีราวดิฟราวอะไรทั้งนั้นเนี่ย4ทีมนี้แล้วก็4ทีมที่ Ascension Qualify ด้วยนะครับอันนี้คือที่แข่งเนี่ยก็แค่ชิงไงนี่นะมาแล้ว
ต่อคิวต่อเนื่องจากอเลิร์ตและพอร์เตอร์โชว์ซัปเปอร์ขึ้นไปเป็นไงชิงแต้มทางฟอร์มไม่ได้ยิงคิวไม่ชิงเงินแค่คนเดียวคนสุดท้ายเฮียออฟอะแค่เงินเลยเงินรางวัลต่างพอสุดท้ายแล้วสี่ทีนี้ก็ได้เป็นเหลี่ยมดีจัดครับผมเมื่อกี้พอร์เตอร์บอลโดนจ่าอนุญาตตรงดีเวนได้เฮ้ยโอ้โหเดินแบบเยื้องขวาออกไปนิดเดียวฮะมันมีอัปเดตแล้วดิต่อแล้วยิงตัวที่ออกจากบีมาพี่เนี่ยพอเตอร์ตัวแรกที่เอาให้เพื่อนก่อนเลยครับจอเซ่แล้วเดินนี่ไงออฟฟิเชียลเขาประกาศแล้วเนี่ยเซเชียเอาเรือทานด้วยแถมโดนกระสุนของพอเตอร์อีกถูกต้องถึงวิธีซีเนี่ยตัดสินใจจะใช้รีสตรีชั่นอัลติเมทของเซตชูบจอเซ่ขึ้นมาแล้วนะฮะในการว่ามีคนขึ้นมาซ้อนรอบที่น้อยถามเชี่ยอะไรไหลโง่ในเว็บมันก็ขึ้นอยู่ถามโง่โง่ไงไม่ต้องถามอีกควายรอดูครับว่าในชื่อก็โง่อยู่แล้วแม่งอุ้ยเซนจ๋าแม่งถูกได้หรือเปล่ามีระยะเป็นเชลขึ้นมาไอชิปหายแม่งมีผลลัพธ์มาให้อยู่แล้วแม่งยังจะถามมันไม่ได้รับรุ่นนับนี่เหรอให้ลูกพัตเตอร์ไปตัดดูไปตัดมาได้เหมือนกันแล้วยังไงดีเหลืออยู่แค่2กระดานฟอกกับซูชิบอยโอ้โหแล้ววันนี้ท็อปโอ้โหพัตเตอร์นี่แกท็อปฟอร์มเลยเกินครับเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะเซเซียมาดีจังฟอกเล่นฟอกเอาเลยครับเอาเลยครับไม่คุยเสียเวลาแล้วเพื่อตามมาเติมไม่ทันแบบนี้สีเกอร์เขาให้เอาให้ซ้ายลงมาก่อนเสียมาดีอะไรยังได้เหรอยังได้ครับแล้วตัวประสาการของยังเหลือคนเดียวตัวคัสอยู่แล้วด้วยครับฟ็อกเท่านั้นครับแล้วดูดิเสยโอ้ดูมุมเปิดแบบนี้อันเลิศกันจัดให้ดูมีเป็นท่อนผาดิที่เหลือยังคงเป็นราวของเซอร์เซียสถานการณ์แบบนี้ครับภาพรวมฟูเซนครับเฮ้ยผมเป็นจริงเป็นค่ายเขาผมลงเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ยเทเป็นค่ายที่มาจัดเลยนะว่าสกัดไอทีมสกัดขาแปะก็โหดเหมือนกันแปะผ้าละไมไว้บนหัวเนี่ยน้ำผากอ่ะโอ้โหเพราะว่าตอนนี้คือเซอร์เซียก็สู้ได้ครับอย่างเยี่ยมยอดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะช้ามาแต่เขาก็ไม่ได้แบบพี่สองวินนั้นก็คือยับมีความชัวร์อยู่แล้วก็ตกพอเตอร์อย่างนี้ครับยิงเล่นชัวร์มากๆไม่ดูดีจังแหน่การยืนแล้วก็จังหวะถูกที่ถูกทางเหมือนกันยิงดูดีไปเจอมาดิไอ้เนี่ยสำหรับพอเตอร์ไอ้เนี่ยพึ่งผ่านลาวอีโคไม่หมดยิงเล่นยิงดูดีต่อเนื่องอะไรครับพี่เซอร์เซียทำได้ในฝ่ายตั้งรับนะแผนที่สปีดก็ใช่ส่วนทางฟูเซนเอ็กเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเป็นการเวลาพี่บุ๋มโกรธนี่ตาแดงไหมไม่เคยโกรธเลยไม่ใช่แบบถ้าแม่งไม่ตะขอใช่ครับผมหรือแม่ถ้าตะขอไปโกรธจริงแต่นี่ใช้ด่าของเขาเซียแอบมีแบบลูกบ้ามากกว่านี้นึงนะวันนี้แล้วความมีลูกบ้าตัวนั้นเอาลงมาตีมาไอ้เหี้ยตะขอมาดิจังหวะที่โกรธโกรธเลยอ่ะอาจจะโกรธจัดได้เหมือนกันเช่นตอนนี้ของเทพลงตีแม่งเลยท่านผู้ชมจะเอาเพลหรือเปล่าแม่งเป็นตั้งแต่วันน้ำมูลเฮียกระตุกต่อมเฮียอะไรกูไม่รู้กูจะไปหาหมออยู่หมอแต่ขอกลับมากูช็อกเลยไอ้เฮียกูช็อกเลยขึ้นด้านหน้าอินทาวเวอร์มาแล้วสลิงไหลขึ้นมาเนี่ยแถวต่อเลยสามเลยเห็นเบเซอร์เช็คแบบนี้เห็นรู้ข้อสงสัยอะหมอเดี๋ยวว่าฟูเซนเลือกที่จะบุกในฝั่งเอซ้ายแต่พอตเตอร์สำคัญเหมือนกันโอเปอเรเตอร์ที่ดักรออยู่เอแบ็กจังหวะจะพีกปลาเอาละเดชไม่ค่อยดีฮะไปเป็นเชลเบงเอาไว้นี่อย่างเด็ดไม่ดีครับแต่มาบ้องครับแล้วไม่เช็คตรงนี้แต่ว่าพีซีละเอียดอยู่แต่คมเหลือเกินเบต้าแล้วหันไปยิงเพื่อนแล้วไม่มีใครเทจอนโอเซนยังระบำอยู่ในไซด์โอ้ยเหลือ3ต่อ2ครับแล้วกระตุกนิดนึงอุ้ยอุ้ยดูจอนโอเซนดิแล้วดูจอนโอเซนแค่เอสยาวๆแล้วไปยิงตัวเลิศแล้วเหลือคนเดียวครับเทพกิ๊กมากับเลิศน้องรักครับแต่ไม่พอเขาบอกว่าตัวนี้โตโหดเลยเทพกิ๊กกับเลิศเนี่ยยังไงเล่นบนล่างคอมโบบนล่างแล้วเปิดมุมมาแต่เป็นอัลเลอร์จังหวะรอเป้าวันนี้จะไม่ต้องพึ่งไอ้กิ๊กเลยนะเอาเลยติดนะอัลเลอร์7ต่อ2ไปแล้วอ่ะโอ้เหมือนจะปิดตัวด้านในซ้ายได้แล้วนี่ครับรอบนี้แต่ก็ทักไปถามหมอกล้องกันใต้ก็จังหวะที่หลบอยู่หลังท็อกซิกสกีบอกเลยเปลี่ยนจากป่วยเป็นหมอป่วยอ่ะตัว2ถือว่าได้นี่คือแบบว่าคุมแล้วอ่ะเออแต่ตอนนี้ปัญหาคือเข้าไปใส่เนี่ยแปลกมากด้วยทำไมวะผีหลอกอ่ะหาไม่เจอใจมันอยู่ไฮดีเหล่าวะดิงานเนี้ยมาเป็นมุมที่ไม่คิดว่าจะเช็คคือต้องบอกว่าไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมเล่นด้วยเพราะว่าราวก่อนเขาเลือกที่จะยืนบนลาฟเตอร์อ่ะแต่รอบนี้มายืนมุมปิดด้านหน้าทางเข้ายืนไม่ซ้ำมุมเลยใช่ใช่สวยแล้วแล้วดูดิแม่งจูบหมาเชี่ยเห็นล็อบบี้แม่งแสบคอนโซลตรงกลางอีกหนึ่งครั้งครับจอเซนแม่งแสบเหลือเกินนี่ครับเซนโดนนะฮะนุ่มนัวเหมือนกันก็พอช่วงต้นเกมเราเวลาเซียแล้วเทพกิ๊กรอจังหวะโอ้โหหวานหวานยิงฟรีหนึ่งคนก็ตัดใครไม่ตัดตัดจอโรเซนแบบนี้สบายบื้อแล้วฮะไม่มีตัวเข้าครับผมเซนอยากจะจี้รูพี่กระแจมพี่มอสเล่นจังหวะแรกกับการเกมบุกไอ้เหี้ยกูโมงเองดีกว่าไอ้สัตว์ทั้งนั้นผู้เล่นเช่ายอดเทรดทางของเทพกิ๊กมาได้นะในช็อตเทรดกับทางจอโรเซนครับ
พอร์ตเตอร์เองก็ยังคงหาเฟซหมอตูนไม่เจอหมอตูนแม่งเฟซชื่ออะไรไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแต่เปลี่ยนแต่เป็นเรื่องที่จะไม่ได้ไม่ได้ต้องหมอกองเป็นเรื่องที่หมอกองแฮมยองโอเรเตอร์ของพอร์ตเตอร์ใช่ครับใช่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 สับเขตพี่แยกเคสละขึ้นให้พี่หมอเนี่ยตอนแรกนึกถึง2หมอหมอตูนหมอกองให้ทีก็เลยแต่พอเป็นเคสนี้ตัดหมอตูนทิ้งก่อนยังได้หมอนึงอ่ะบอยแหมจะว่าสวยหมอบีหมอกุ้งหมอกุ้งเนี่ยดื้อจัดเลยจังหวะทีเมื่อสักครู่หมอเตอร์จะมีหมอนิกหมอไล่มาแล้วแต่ไม่แล้วทะลุมาโอ้ไม่ระวังตัวเลยครับแพ้สวยแล้วครับเตอร์เซียนนำอุ๊ยอย่างนั้นจากด้านบนก็เก็บทางตอนนี้อยู่72จะ8แล้วครับและซีรอฮะโอ้ดิฟเลยไอ้เหี้ยดูเอมดิฟ็อก1ฟ็อกรีโหลดเหลือนัดเดียวโดดลงมาแล้วครับมีของอะไรมั้ยมีแฟตอีกนัดนึงโอ้โหเบต้าเพจได้ครับแฟต2ว่างก็เบต้าโอ้วันนี้ขอชื่นชมนะจังหวะความกล้าเล่นน่ะฟูเซนฉลาดนะเรียกแบบผีอะไรเงี้ยคือมันที่จะออกมาเล่นมันน่ากลัวจริงนะนี่ไงแล้วเขายิงกันแบบว่าดุจัดเลยอะเตอร์เซียมันไล่มาแล้วแต่ตัวแรกเลยใช่ตั้งแต่ตรงกลางแล้วที่ตัวเทพกีเอเนี่ยเลือกที่จะไปยืนรอรับแบบมุมออกทะลุดักคัฟเวอร์มาออฟฟีนอะเอาไงคือไม่มีใครเห็นนะมุมนั้นนะฮะพยายามจะสร้างสรรค์มุมการเล่นอยู่ดีครับขึ้นไปที่8ต่อ2แล้วครับก็ในฝ่ายตั้งรับของเตอร์เซียใช่ครับผมโอ้โหเมื่อกี้ช็อตอัลเลอร์ที่เอสกีก็ดีนะวันกูเจ็บไส้ติ่งกูไม่ถามพี่นิกคือก็แปลว่าทางของพี่นิกน่าจะไส้ติ่งไม่ถามแวรี่ออฟเอาไว้เนาะมึงกินพารากูนอนตื่นก็หายแล้วก็เลยว่าไอ้เหี้ยข้างบนเลยตื่นมาไส้ติ่งแตกตายจะชัวร์ล็อกราวินต่อไปหรือเปล่านะครับไอ้เหี้ยมันมีเหี้ยอะไรก็นอนแค่นั้นของเราสุดท้ายครับช่วงครึ่งแรกก่อนสลับฝั่งทำไปเล่นไปเซอร์ซีฮะ3ถึง10ครับท่านผู้ชมครับ8วินลวดจะขึ้น10เอาฮะตื่นมาแล้วหายจริงโอ้โหวันนี้หายไปจากโลกบ้านี่คือไอ้หนุ่ยโชคดีหายได้จริงๆอ่ะตอนนั้นอะไรนะปวดท้องอ่ะเล่นมาแบบไม้แบบไม่สบายคอนแทคเยอะเหมือนกันนะหนักๆเลยครับเอ้าแล้วหัวลงครับเทพกิ๊กกระเทพไม่ได้ด้วยแต่แค่เจ็บได้แค่เจ็บแม่ยังไงฮะแม่ทะลุป่าไม่ได้เสียพบด้วยครับที่ไซเอ็ดรอบนี้ไม่ถามฟูเซนครับตัด2ไว้ก่อนบ้างครับและจะลองเข้าตีได้ในเอไซอีกครั้งนึง alertจังหวะนี้สำคัญมากๆแต่หลายทะลุปล่อยจอเส้นคนเป็นเบาหวานนะการในเลือดสูงมันง่วงง่ายอย่างนี้จริงแต่มูมีไม่มาเป็นยังโตอยู่เป็นกำลังตาทางของป๊อกเตอร์ลีมอนตามเทรดมาให้กันเหลืออยู่แค่คนเดียวคนสุดท้ายก็ alert จากเซอร์เซียไม่ได้เป็นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เป็นอยู่แล้วล่ะสภาพเดียวแม่เหงาหน่อยดูว่าลิเวนชาร์ดขึ้นมาดักชีวิตแม่งอยู่แต่บนที่นอนแล้วอีคอมไม่หานี่ไม่เป็นได้ไงเฟเดอร์ไซส์สปอนแล้วปล่อยให้ PTC ได้แพ้สไปก่อนครับขนาดสั่งแก๊ปสั่งอะไรเงี้ยยังมีคนไปหยิบมาให้เฮียโอ้ยมีสบายแคปแม่งไม่รอดแน่ทางไปหน่อยครับไอ้นี่ให้ผิดแล้วแบบนี้ขอไปลุ้นน้องเข้ามาเดินผ่านแล้วแตกติดมารอพีเอาไปได้ทันทีกับซูชิบอยเนี่ยพีมิวดองมาแกะก่อนนิดนึงแล้วจะเข้าไปครั้งนึงฮะลองดูที่นอนกับช้อนซ่อมอุ้ยปิดเซตสบายแคมแข็งจริงกับแหน่เราอย่าเลิศและขวาหนักใกล้ตัวโอ้ถ้ามันได้นี่มีเรื่องเลยครับเพราะว่าซูชิบอยกำลังแกะสลักอยู่เมื่อกี้3ต่อ8เหลือแล้วเหลือเกินแล้วได้คมเลยแพ้ตัว2มาแล้วยิงแบบ3เอาตัวซ้ายแน่ๆถ้าโดนแมปแรกฟูเซนกลับมา2แมปฟูเซนคือมึงแพ้ไปเลยนะใจดีเอาละ3ต่อ8แล้วพอร์ตก่อนครับเซอร์เซียนะเป็นเซอร์เซียได้มาเออเอาเลยเหรอครับเอาคือต้องบอกว่าพอร์ตเนี่ยมันใช้ได้ครึ่งละครั้งครับเซอร์เซียอาจจะไม่อยากให้เสียเปล่ามีโอกาสเหมือนกันที่ฟูเซนจะตามคืนมาในช่วงแล้วเป็นโค้ชเลนนี่นะที่เก็บมานะไม่ได้ใช้ไอ้นี่ใช้โอ้โหเฮ้ยพี่น็อตบัตเตอร์เพิ่งเสียนะเซอร์เซียสุดๆฮะตอนแรกหลายๆอยู่ไงเกมตั้งรับใช้ทำไมถ้าฟอร์มแบบนี้คือบอกเลยว่าเพย์ออฟมันนะมันแน่นะเออเซียครับดูมีความพร้อมมากขึ้นครับอ๋อเออไอโอบครับ IOB เป็นแฟนเองก็ IOB จะไปเป็นเพศสัตว์ความได้นะคืออาจจะทดลองอะไรเชื่อช่องกูมีแต่หมออยู่แต่ผมว่าเขาพยายามจะเล่นกับจังหวะมากใช่ใช่ใช่จังหวะเป็นเพศสัตว์แบบไอ้ญาติคอยดูดิตัวจ่ายยานะในการแบบเฮ้ยเดินคอนโทรลไอ้ญาติเหรอเดินคอนโทรลแผนที่ OB เด็กบ้านคนเล่น3คนเข้าอีกด้านนึงอะไรอย่างงี้ใช่พยายามจะเล่นกับจังหวะทำแบ็คไอซ์แล้วก็ไม่หายคิดว่าเฮ้ยไม่เต็มที่หรือเปล่าไม่ใช่คือเต็มที่แหละแต่ว่าเป็นอีกวิธีการซึ่งไม่ได้เหมือนกันถูกต้องถูกต้องครับอาจจะแบบว่าไม่ได้มีการบุกที่เฮ้ยอเกสซีเพย์ขนาดแบบทะลุทะลวงเซตอัพตุ้มตามตุ้มตามเข้าไปได้ไหนสายไม่ใช่คือเหมือนฝึกไว้เพื่อแบบว่าพร้อมรับการผ่านการใช่ใช่ก็คือค่อยๆเซตอัพไปตามทางนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะอาจจะหายไปดีเลย
แต่ชาร์เปอร์เนี่ยถึงเวลาเขาแล้วครับลุ้นมาหลายซีซั่นจะมาจะมาไหมรอบนี้มาจนได้อยู่จินนี่ดูว่าจะเป็นใครก่อนครับในคู่นี้เราสุดท้ายกันสำหรับฝั่งในช่วงครึ่งแรกและอยู่เจนซ้ายโอ้ฟูเซนเดินเปิดได้แบบคลีนๆเลยเพราะว่าไม่มีใครมายืนโฮเอาไว้นะฮะเซเซียแล้วดูว่าซูชิก็ยังมาเช็คยังไงทางหน้าเทเวนเตอร์แต่ว่าหันผิดทิศไปดอยก็พอตเตอร์แต่ว่าก็ไม่พลาดที่จะกดสโตปเปอร์ยัดใส่ที่บอยเดือดท้ายเก็บตกให้เมื่อกี้แรกเทเทสก็ดีครับพอตเตอร์จะเติร์นยัดไปแต่พีซีครับจุกขึ้นมาได้นะก็ไว้แบบที่เห็นเจอหนึ่งครับที่เอลโบต้องยึดแหลมและเช็คล่างมาบนพีคบนได้แค่หนึ่งโชว์ได้น้อยเหลือเกินแล้วอย่างนี้จะเหมือนทรง93เหลือเกินครับโอ้โหฟูเซนครับไม่ดีแล้วครับไม่ดีมากๆด้วยถึงแพ้จะไม่มีผลก็ตามแต่บอกเลยหายดีเหล่าไม่ได้แดกเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยไม่ได้แดกใจอ่ะเอาจนได้อ่ะทั้งที่เหมือนจะไอไม่ได้แต่ก็เอานะฮะใกล้แล้วใกล้อะไรอ่ะใกล้วิกฤตครับผมยังเนี่ยจบเรื่องแล้วครับ9-3ครับเซเซียก็ไม่เป็นต่อไปทำได้ดีเอาละครับขอกันบ้างครับผมแล้วเนทจุดนี้ฮะทำลายแถบทั้งหมดแต่ไม่มีแถบนะบอกก่อนไม่มีแถบนะและเข้าเลยแต่อยู่3แล้วโดนบอดสวยเหลือเกินพอตเตอร์ต้องได้แล้วครับถึงของฟ็อกหายไป3เรียบร้อยโอ้โหใจนี่แบบว่าโดนปืนพกอีกครับเทพกิ๊กดึงเลยเทพกิ๊กดึงเลยแล้วเป็นตัวหลังสุดนะเทพกิ๊กตัวสำคัญโอ้โหวิเช็คอยู่แล้วนี่ทำไม่ได้แล้วจบแบบนี้แล้วดูกับพอตเตอร์ครับแม่มาสุดไปนิดนึงครับเพื่อนเหมือนจะไม่ได้ตามมาคอยช่วยโคเวอร์ให้ยังไม่ได้วางต้องเป็น2-2เท่าครับแต่ว่าสไปค์ยังไม่ทันวางเลยครับแม่ทางฝั่งของเซอร์เซียต้องวางไหมเนี่ยไม่วางครับสรุปไม่ได้วางแล้วหมดเลยต้องทำอะไรวะเซอร์เซียวะท่านแม่ไม่วางสักทีอ่ะเอ้ยวางเอาไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับสุดท้ายยิบออกได้แต่ยังฝั่งมาในพิโซราวนี้9-3ได้ผมไม่ทำอะไรวะเสียไปบ้างเลยครับจังหวะที่เซอร์เซียไหลเข้าบอมตั้งนานแล้วแบบจนเขาเดินมาฆ่าไอการให้ได้อยู่ครับ PADC กับซูชิอะไรนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้วางได้นะอเลอร์หรือวอเตอร์วะเพราะว่าเหมือนจะเป็นจังหวะของเขาอยู่ทั้งใจเพราะว่าตัวของวอเตอร์ก็อยู่ในสกรีนด้วยแต่ว่าพอจะไปช่วยก็เหมือนจะไม่ทันไปแล้วแล้วพอจะขับมาวางก็เมื่อกี้เขาเลยได้จังโอ้ยคุณก๊อปปี้เนี่ยไปใส่ในเพจเลยน้องก๊อปปี้ไปใส่ในเพจเลยดูจริงจังหวะได้เปรียบแต่ตอนนี้แก้ปัญหาจอดำแบบสนิทแล้วป่ะสนิทแล้วป่ะตอนนี้ไปปิดตรงกลางเอาไว้จากดำแล้วมาเป็นขาวครับเนี่ยแก้เร็วจังซูเส้นครับมาเป็นก็ตอนนี้ไม่มีดำแล้วครับขอการไลฟ์พ่ายดีหรือไม่ดีดีดิเฮียมันตรงมันแสดงให้เห็นว่าเราแม่งเป็นแชมป์ที่ดีสุดอ่ะแบบทีมที่ดีสุดอ่ะรอทามมิ่งในการพีคอยู่ครับฟ็อกมุมนี้ก็เอายังไงดีอ่ะส่งทางของ PTC เดินคู่ซูชิบอยและฟอร์ส3ตัวผู้เล่นขึ้นคอนโทรลเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่ยังไม่กระเตื้องเดี๋ยวถึงมือพี่เองพอตเตอร์ไปได้ครับวันนี้กำลังลั่นเดี๋ยวพี่โทรแบบพี่ปุ้ยเลยเสียแต่เอาหลอดของจอร์นเซนไม่ต่านนี่เหี้ยโอ้โหมา2นัดไงมันก็ยากเฮ้ยผ่านเฮ้ยเอางี้เลยเหรออะไรไม่ถึงครับผมเลยประธานซะอย่างงานนี่ครับผมกายใจตรงนี้แอบแบบผิดแปลกนิดนึงแต่ว่าเลือกแล้วก็ต้องรับชะตากรรมไปครับ3เท่าตอนนี้โดนยึดไซด์โอ้โหเอาหลอดเซนมาแล้วก็มีเบต้าที่ไม่ได้บูดด็อกมาด้วยครับผมบอกเลยได้ของดีๆแบบนี้ฟูเซนอาจจะลำบากซะเองฮะเอ้ยพี่ป๋องอยู่ป่ะพี่ไม่เอาแล้วนะไฮดีเหล่าอ่ะพี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไปตัดทางของ PDC มาได้อีก1ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยไฮดีเหล่าไม่คุ้มละจะปิดกล่องด้านหน้าทางดรอปB Tower ซ้ายเช็คเห็น1ยิงดิงอ้าวโดนหนูอันกระสวนจากฟอกตะเบต้าเฮ้ยโดนอีโคปล่อยได้เหลือแค่โอเดโคสุดท้ายฟ็อกจากฟูเซนจังหวะท่าออกโอ้โหไอ้กิ๊กยังเสือกแม่นอีกไอ้สัตว์เก็บปืนมาแล้วปิดคิวสุดท้ายอ้าวโซวี่อ่ะเซอร์เซียโอ้ดีเลย์เดอะดิวิชั่นกูอีกเออมึงโดน2-0ไปเลยนะจังหวะเปิดจังหวะแรกเลยนะที่เข้าไปครับถือว่าทำได้อย่างเห็นได้ชัดเลยครับเซอร์เซียว่าภาพมันมีโอกาสจะได้ราวด้วยแล้วก็คอนโทรลที่ซ้ายคือปัญหาคือปืนที่ตอบอ่ะด้านในอ่ะมีทั้งเอาลอมีทั้งหูดอกถูกต้องโอ้จะรีเทคยังไงแล้วดันไปโดนเทพกิ๊กจังหวะรีเทคมาไกลๆบีทาวเวอร์ก็โดนตัดกอลโกแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็กอธรรมดาดูครับในราวที่15นะฮะกลับมาอีโคราวเต็มระบบครับสำหรับฟูเซนในรอบนี้2เชอร์รี่นะครับจากจอห์นเซนและลิวินชานบีซีที่
ีดักรอดูหลังต้นกีแล้วจังหวะพีคเอาไปออกมาเล่นตรงนี้ปอตเตอร์หันกลับมาสวนครับความเป็นคลาสสิกมันยิงไม่ถ่ายครับจริงฮะโอ้มันจะเหนื่อยหน่อยแล้วดูว่าไหลออกมาแหมแอบจะเลยตานวันนี้ชื่อมันหายไปไหนวะดูว่าเดฟกิกดักเฮียจอนเอาส่งเส้นเฮียนะอีกหนึ่งหลังซ้ายมีคนอยู่ครับไหนเรียบร้อยมันเป็นอะไรวะมันเนี่ยไหลครับผมเสียต่างกันเหมือนกันเข้าซ้ายไวแต่ว่าโอ้โหเอสแล้วหงายท้องไปแล้วเคลียร์ได้จอนเนี่ยมันก็ได้เทปนี้แต่ว่าพอตเตอร์ก็ยังเห็นแล้วมีลิโก้มาช่วยครับจากด้านหลังซิลบไอ้เหี้ยเทเอสมาเหลือ2คนนี้ครั้งนึงครับทําอะไรอยู่กับฟ็อกซ์ไล่มานะฮะเลือกที่จะเดินในฝั่งของเดเวอร์เลยครับเฮ้ยขโมยนะพอตเตอร์ได้เห็นแล้วโอ้ให้หัวเลยคมเหลือเกินแล้วเหลือคนเดียวเฮ้ยฟ็อกซ์2คิวแต่เบต้ามาตามปิดคิวสุดท้ายให้กับทีมพวกเขายาเซอร์เซีย11ต่อ4ไปแล้วอ่ะทําเป็นเล่นไปครับผู้ชมฮะอย่างนี้ถ้าเซอร์เซียชนะนี่เซอร์เซียมีอันดับเปลี่ยนไหมเนี่ยมาแบบไวเกินคาดยุ่งวะเนี่ยถ้ามีอันดับเปลี่ยนคือตอนแรกก็ว่าแบบว่าต่างคนต่างไอ้เหี้ยชาร์เปอร์ซวยแทนเลยนะชาร์เปอร์กับเซอร์เซียใครชนะกันใครเป็นคนชนะทำได้เหมือนกันไม่ประเด็นเสียปืนพกก่อนนะสำหรับฝั่งมาแต่โดนทิปตี้ประเด็นอะอันนี้คืองานใหญ่สุดๆเลยแล้วครับผมแล้วมันกลายเป็นส่งผลเพราะว่าสกอร์เนี่ยมันนำเก็บแผนไงว่าเดี๋ยวรอบหน้าต้องไปเจอกันอีกท่อผูกไฟนี้แทบจะเป็นตัวกำหนดแผนที่ดีของฟูเซตเลยครับสวิตต้องไม่พลาดครับสำหรับฟูบายนี้ฮะแต่ PDC เอาให้เหมือนกันก็ตัด2แลก1เสียจอเส้นไป1ครั้งวันนี้แกแทบไม่ได้เล่นจังหวะท้ายราวกับเพื่อนในทีมเลยนะจอเส้นครับโดนก่อนตลอดฮะเปิดก่อนได้เปรียบสุดๆครับผมเซียโอ้โหถึงแม้จะเสียสองแต่ว่าพี่จอนก็ไปอยู่แล้วไอ้ตาแบบนี้อยู่เฮียเลยครับบอกเลยว่าเฮียมากครับค่อยเดินทาบมาตรงกลางนี่ฮะแต่เบนฟ็อกก็ดักรออยู่แล้วปล่อยไหลเข้าไปได้1หลุดไหลเข้าไปได้1แล้วตัดไปได้จังหวะจะลืมเว้นเว้ยที่ก็แปลกว่ะเจ็บหนักครับฟ็อกถอยกลับไปรีกูโรกับซูชิบอยก่อนครับอยู่ก็ลืมเว้นว่ามันมีอ่ะครับเมื่อกี้จะตายเอาครับผมฟ็อกเหลือ8กระโดดหนีเข้าไปเหยิงๆแต่ว่าเทพกี้ก็แบบไปโดนตักเก็บมาบริวารครับที่บีรู้ตำแหน่งสุดท้ายแล้วครับเซอร์ซีอสิรภพคนเดียวคนสุดท้ายบูเซนเก็บแผนแต่บูมช่วยเก็บหน่วยไปไกลๆได้ป่ะทำไมอ่ะก็มองผ่านทะลุขึ้นหน่วยไม่ดีตรงไหนผ่านแล้วก็จังหวะถ้าหน่วยแค่ไม่หล่อแต่ก่อกวนเองที่จะเดินออกไปเลยนี่อาจจะเจอได้เจอแน่เจอแล้ว1เจอแล้ว1ไม่น่าหลับกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตอนที่มันไม่ยิงนานๆมันจะหลับหรอพอยิงแล้วมันจะทำหน้าเฮ้ยชื่อมันเป็นสกินที่แบบอยู่แล้วครับสำหรับน่ารักมากอ่ะตั้งรับของฟูเซนในสถานการณ์แบบนี้1ต่อ4ตัวเล่นดูเรนชานที่ถอยกลับมารอเป้าบีดีซีก็วิ่งอ้อมไกลเรนชานพลิกมาจังหวะ2เอาให้ก็ปิดทางสิงคโปร์ไปได้อ่ะใช่ครับผมมายังไม่ยอมไปขึ้นแบทพอยต์ง่ายๆก็ซื้อยังไม่ซื้อดิเล่นแบบเล่นแบนทอมมาดิมาดูกันต่อครับรอบนี้โอติเมทมีกันถึง3คนพี่ต้องมีต้องมีเซียคอนเตอร์มาแล้วฮะเดี๋ยวดูแต่ว่าฟูไบไม่ได้อ่ะใช่ใช่ซื้อแค่แบนดอลแล้วกันเพราะว่ามีดพวกเราต่อเนื่องครับที่ทาของมีดยังไม่ใช่ครับเซนต้องทำให้ได้ในฝ่ายตั้งรับเพื่อแต้มน้อยด้วยกูอ่ะไม่อยากจะใช้อัพเยอะไอ้ห่าตอบมีคำว่า3มัลติเบทของฟูเซนในรอบนี้อยากเห็นรูปหนุ่ยเหรอเด็กเจอตัวจริงเลยแฟนมีดอ่ะสามารถใช้เพื่อลบเบรกเกมบุกของเซอร์เซียได้หรือไม่นะใช่ครับผมแล้วดูว่าพยายามจะพินโอลิฟออยยี่ห้อทีเดียวเลยก็ตรงกลางอ่ะ3คน4คนครับเดินกองขึ้นมาที่หน้าเมลเดินฟอลโล่ตามกันมาเลยครับสีเขียวๆคู่นี้ขอไว้3คนเนี่ยมีสปิทแย่วไปเป็นมันมีห้ออะไรบ้างเลิศที่ทางด้านหน้าเอเมนไอ้หัวไอ้เอมนี่มันหัวมันเทพยิงอยู่ที่บีครับแม่งสะผมเก่งที่ว่าเอมทางเลยครับใช้แชมพูม่วงได้แบบทั่วถึงมากครับเอาแล้วหายเลยจังหวะสแนปเทพยิงเอาไปเฉยไอ้เหี้ยแก่แต่เก่าครับแล้วอ้าวมึนเล่นแบบนี้ก็มามึนๆไม่เช็คครับจอโนเซนได้แล้วครับมีคิวติดไม้ติดมือมาเลือกที่จะแล้วโรเตทไป A ครับแล้วไหลตามเลยครับฟ็อกแซ่เข้าไปในมิดเว้ยแล้วเซอร์เซียโอ้โหผมยังมูฟออนจากภาพเมื่อกี้เทพคิกยิงรอไม่ได้โอ้โหซูชิบอยป้องไม่จับเลยแล้วหนีก่อนครับชุบเดวิทานขึ้นมารอดครับสวยซูชิบอยพยายามจะยิงตอนฟ็อกซ์ไอ้ฟ็อกซ์สลิปมาเล็งมากตอนนี้ฟ็อกซ์เล็งสุดมาแล้วมีแล้วก็พีก็บาดเดือดพร้อมเปิดไปตานจอดใส่ครับเฮ้ยตาเราหน่อยน้องเฮ้ยยิงเฮียเลยนะน้องพอตเตอร์ก็หรือเบต้าคุณชาย1ต่อ4ครับตัวผู้เล่นเสียโดนบอดแล้วครับโอ้โหแล้วโดนมายิงเลยที่จะพีกออกมาตัดทันทีค่อยๆไปทีละราวทีละราวเดี๋ยวได้จีหน่วยทักมาครับมาฟอร์อยู่เบอร์โตนเบอร์โตนี่อะไรอันนี้เนี่ยคุณตายจากจอเส้นเดวิทาแล้วก็ซูชิบอยอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าพีซีจะดิสเลคชั่นไปแล้วนะแต่ว่าเตอร์เซียไม่ได้ใช้เลยครับเพราะขอวิธีปฏิเสธรุ่นพี่ไม่ไปดื่มเบียร์หน่อยโอ้โห
ง่วงบอกเลยนะการต่อ11การเป็นแบบ1ราวินนะคนใหญ่คนโตหรือเติบโตมาที่ดีเนี่ยไอการปฏิเสธคนให้เป็นนี่ต้องมีเหมือนกันโอ้โห4เลยนั้นเลยเหมือนกันใช่ครับ4ในเพจครับเต็มๆเลยนะฮะจังหวะจะปฏิเสธเบรกหรือรอเล่นรีเทคก็ได้แต่ว่าเหมือนพอตเตอร์อะตรงบทครับพอตเตอร์ใช้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทักษะการพูดหรือการอะไรเงี้ยอย่างนึงการปฏิเสธสำคัญว่าทิพย์ยับน่าจะเป็นตัวแปรอยู่ครับถ้าได้เขาถ่ายปฏิเสธรุ่นพี่ยังไงหรออยากอะไรวะเหตุผลมีมากมายไกลกองจะเล่นเกมครับไม่ไปง่วงนอนแบบพินิกพรุ่งนี้มีงานอะไรเงี้ยแล้วเดินเปิดมาพอเตอร์เป้าแรกเห็นเชลเช็คหน้าใกล้ไว้ก่อนนะว่าเคยโดนดาวเส้นยืนดักอยู่แล้วเหมือนกันแต่แซชูเข้ามาด้านในซ้ายโอ้ยแล้วโดนยิงทะลุปลายกันทั้งสี่กีดเปิดไว้ไม่ช่วยอะไรเลยรอดไหมพอเตอร์รอดไหมรอดไปแล้วเลยประธานครับจุกอยู่ข้างในแต่ว่าไม่รอดนะมือของพอเตอร์แล้วไหลมาเล่นได้ต่อกันเทพกีเทกันไปคนละสองดาวเส้นสิรพจน์โดนเก็บตรงนี้เป็นฟ็อกเฮดช็อตไปฮะอีกหนึ่งตัวดูพอเตอร์ของมีดิสตีพอเตอร์แม่งพอเตอร์เป็นตาทักตอนนี้พอเตอร์ลั่นเหลือเกินครับจะขึ้น12แล้วครับเซอร์เซียขวาหนึ่งครับเหลือแค่ซูชิบอยกับทีซีสองตัวเล่นนั้นจากฟูเซนไล่เป้ามาเรื่อยๆนะฮะส่งให้ทางของซูชิบอยเดินทะลุมาบริเวณเบียเล่แต่เขาซ้อนดักรออยู่แล้วตัดได้หนึ่งก่อนพี่มอสไม่ได้แล้วจังหวะขวาของมอสเปิดเป้ามาเลยกับซูชิบอยเหลือแค่คนเดียวที่ท้ายอะไรฮะกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้างครับตัวเล่นของฟูเซนเลื่อนๆหน่อยรู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้เอาเป็นเรื่องดีเอาแผลเฉยได้กล้าเสียตรงนี้ครับแผลเฉยเลยครับแล้วซูเซ็ตตามมาระยะแบบว่าไม่ถึงเมตรยิโรเปิดดูขยะดูก็ได้เหมือนกันแล้วปิดคิวไว้ทันทีครับยิโรนะตอนนี้คือแต่ละคนที่มึงมีด้วยมีดาบทั้งนั้นนะซูเซ็ตต้องการเพื่อตีเสมอระวังนะยิโรนะอุ้ยน้ำพงโอ้โหควายเอ้ยทำไมต้องเป็นกับมึงวะโดนหยุดไว้ด้วยพีซีผมว่าโคมสว่างมีแต่ละอย่างสองคนสุดท้ายเมื่อกี้กับคุณบอยมากแกเคลียร์ค่อยๆแบบซ้ายก่อนขวาทีอะไรเงี้ยคือแบบแต่ละตัวเชี่ยมีแต่กับมันจริงๆอ่ะเซอร์เซียถึงแม้โดนรู้ตำแหน่งอ่ะแต่ก็พลาดยิงไม่โดนหมดเลยครับเออแล้วพอด้วยความเป็นเนโรตีฟด้วยนะครับสเปคของไซเปอร์เนี่ยพอสปอตจุดปุ๊บไอ้หนุ่ยบ้านมึงกินน้ำกองหรือว่าน้ำแบบน้ำพวงเลยน้ำพวงใช่ครับเคลียนี่ฮะสีหน้าอาการเริ่มเออดูยิ้มอะไรวะดูดีขึ้นเฮ้ยจะแพ้ยิ้มเอ้ยหรือว่าเดี๋ยวรอว่าจะตามมาทันไฮดี้เหล่านี้ออกโลกออกรถเอ้ยไฮดี้เหล่าฟรีปิดเกมในเฮ้ยแปลกๆละแปลกๆละแพ้แปลกๆเดี๋ยวต้องรอดูนะเอ้ยแล้วไม่บอกกันบ้างแล้วนายขนาดนั้นตะกอที่อุเซต้องตามก็ถือว่าไม่บอกกันเลยอ่ะโอ้ยแล้วรวยวันเลยพุ่งเลยดิแถมขึ้นนะจากในแล้วมีคนบอกน้ำเจ็ดอ่ะเอี้ยก็ว่าทำไมพี่ป๋องมาชวนกูด้วยเอ้ยเซอร์เซียเซอร์เซียยังมีอัลติเมทของเทพกิ๊กกับเบต้าเหลืออยู่นะเมื่อกี้จ่ายไปแค่ซิงเกิลของศิรภพตอนนี้คิวเรทของทางฟูเซนดีมากๆครับคุณผู้ชมจะพลาดตัวผู้เล่นพวกเขายิงทุกคนมาทุกคนและแล้วรอบนี้พี่ดีดูดิเอาเฮ้ยแล้วมึงจะขึ้นไปทำไมล่ะเอ็มไอ้สัตว์พาตัวเองขึ้นไปด้วยนะแต่ถอยกลับมายังรอดอยู่แล้วถึงพบเป็นตาทางของโจเซ่ไม่ได้ติ๊กมึงยังตายไอ้ติ๊กตองเอ้ยไอ้ตานก็เป็นตาทางของเทพกิ๊กมาได้ไอ้ตานนี่ทำเนียนเนี้ยไอ้ตานนี่ทำเนียนด้วยไอ้ตานทำเนียนด้วยไอ้ตานแม่งเล่นถึงว่ะเอ้ยไอ้ตานเล่นถึงเล่นถึงจัดอ่ะไอ้ตานเล่นถึงจัดอ่ะอะไรคือการที่โอเวอร์เว้ยวางบาลีเออขึ้นแล้วก็พุทลงมาแล้วสโลปดักแล้วก็โดนเข้าเว้นทรงแบบวัยรุ่นอเมริกาจริงจังมันหล่อนะไอ้หนุ่ยอ่ะทรงแบบวัยรุ่นเมกาใต้อ่ะเดินไอ้หนุ่ยเนี่ยทรงเมกาใต้ขึ้นมาที่มันเรมิเอาไว้ก่อนแล้วมูสไปแคมป์ดีซีก็ยืนมุมเปิดนะฟูเซนซีดีมากเซอร์เซียถ้าเกิดเขาเดินไหลทะลุไปท่านายเอแล้วจะหันกลับมาทันหรือเปล่าเราทันไงดูฮะเฮ้ยทันทีครับเอาละครับถอยไล่เป้ามาตัวแรกธุรกิจมาแล้วนะถอยจะถอยแล้วถอยได้แบบนี้รีพิกจังหวะ2จะมีฟอร์มรอซ้อนหลังอยู่แฮปปี้หมดทีมเลยฟูเซนครับยังคงเป็นฝ่ายได้ราววินต่อเนื่องกันบ้างครับในเกมตั้งรับของพวกเราโอ้โหแล้วพอสแต็กได้แบบนี้ยาวๆครับเราเซตอัพอะไรเกิดขึ้นถึงแม้จะโดนขึ้นแบดพอยต์แต่ยังไงการเงินก็ไม่กระทบแน่ๆแหละฮะมันไม่ต้องว่ามันจะโดนออกอ่ะไม่อยากจะปิดอ่ะสาวเซียเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินด่านอะไรที่จะโดนออกไปกันต่อเออเซียครับผมต้องตามหาแมตช์พอยต์ผมมันไปแล้วนี่เจอแล้วทาวเดตแล้วนี่ต้องตัดสินใจใช้แล้วล่ะครับ11เริ่มหนาวแล้วเซอร์เซียเพราะว่าโดนทางของฟูเซนเนี่ยไล่ตามมาอ๋อสปิดจะโดนออกติดแล้วนะไม่แปลกละใช่ๆๆ4ราววินต่อเนื่องแล้วครับที่พวกเขาทำได้ในฝ่ายตั้งเออเอาออกไปดิไอ้เหี้ย
อย่าว่าแต่ในแข่งเลยในแรงนี่คือเหี้ยเลยครับคิวเพคือเฮ้ยเลนนี่โมโหจัดอะตะคอกมาเลยอะถึงแม้จะเป็นเสกก็ตามแต่ว่าการเล่นของเขาได้คือไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นครับผมเอาออกตอน Ascension Qualify โอ้โหดีจังอย่าบอกนะเอาบีทอ่ะค่อนข้างจะปั่นปุ๊บเรื่องที่จะผีเอาแล้วปัดแรกแล้วไปตัดได้ได้เวลามันแล้วครับน้องๆใช่ครับผมโอ้โหเนี่ยก็มีคนแต่บีทดีที่เห็นได้ให้แม่งดีกว่าเยี่ยมคุณเต็นว่ะไอ้ทุยสปีดมาเรียกว่า2เทพกิ๊กลงไปเล่นแทนมันกว่าว่ะมันมันดีอ่ะก็ค่อนข้างจะคอนทราสต์กันนะครับเอ้ยไปไหนมาวะทำเบอร์เกอร์น้องทั้งสองทีมให้กับการเป็นว่าทางของเซอร์เซียงเนี่ยก็ต้องเม้มแล้วแหละเพื่อปิดเกมให้ได้หลังจากที่ขึ้นนำมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้โอ้โหผ่านไปแวบเดียวแล้วนะครับฟูเซนไล่ตามมาจะตีเสมออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับต้องการเพียงแค่สัก2คู่บายอ่ะคันเลยให้เผื่อจบด้วยขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนทำไปเล่นใบเดี๋ยวไปใช้เงินเย้ดูคาร์ลมดินี่ฮะมันน่ามันดูคำพูดดิอยู่กับการไปใช้เงินไอ้สัตว์ที่จะแพ้ซื้อตุ๊ดดิบไว้เหมือนจะช้อปปิ้งนะไม่ใช่หรอกเราไม่ได้เหมือนเฮียซื้อไก่ซื้อขนมปังอะไรเงี้ยไล่หนีไปก่อนก็ได้บีแล้วจอร์แดนเซนมาแล้วครับจอร์แดนเซนนะครับออสการ์ครับตาลุงออสการ์ของเราคนเทสแต่ไม่บ้าของเซอร์เซีย4ต่อ3นะตัวผู้เล่นของฟูเซนยังคงได้เปลี่ยนจังหวะนี้พีคปามันดักรออยู่แล้วครับไปถึง4ตัดเทปนี้ไปได้นะฮะแต่จะไหลเข้าซ้ายยังไงดีรู้ดิรอดูถอยกลับมารอเป้าอีกคนที่จะผ่านจากบีทาวเวอร์มาต้องผ่านเป้านี้ก่อนครับโอเปอเรเตอร์ของ PTC แล้วออกมาเช็คไม่แน่เดินตัวเพียวมีเลี้ยวสาวไปเที่ยวห้างแต่แม่งเข้าแมคโครจะเดินศิลปพยืนขี้หมูอยู่ที่พีคมาครับศิลปพัตเตอร์โอ้โหข้าไม่ได้เดี๋ยวนี้เหนียวจัดเทสดีจัดหลังไอ้เหี้ยภาพในหัวหญิงนี่คือเทสดีจัดหลังเต้งเราไปเดินเดินเล่นในห้างแป๊บนะอะไรเงี้ยชิวๆอ่ะที่เก็บสิ่งของตัวท้ายของเซอร์ซีอ่ะครับเก้าต่อ11แล้วตอนนี้ดีเลยไล่มาจนจับทันแล้วท่านผู้ชมยืนที่หมู่แมคโครจังหวะแรกเหมือนจะเข้าได้ยืนที่บนบีเทาเฮ้ยหนุ่ยครับแต่ตัวมึงกลัวมึงจี้มึงเงินไปว่ะฟอสครับที่เดินกลับมาจากอีกด้านหนึ่งมาตลบให้ครั้งเหมือนกันว่าเบรกตัวไม่ได้ของทางเหมือนอยู่เลยครับไรเนี่ยกลายว่าลิฟวินชาเองก็เข้ามาช่วยแล้วด้านในบีไซด์แล้วสิ่งที่สำคัญตอนนี้11 9นะเผลอๆอย่างงี้ยากเลยครับทีนี้ไม่พูดอ่ะไอ้จ๊อบPDC ฮะยิ่งเล่นยิ่งดูดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอทำยังไงก็สกัดคนคนนี้ออกจากดาวไปไม่ได้ไอโอเว่นมีคนบอกว่ามึงลืมชีทดิฟเหมือนเป็นเจสอย่างที่ผมบอกไปต่างมาลืมชีทดิฟนะมึงมีคนในช่องเดี๋ยวไม่หัวชื่อท็อปมึงลืมชีทดิฟให้เขาได้ไงมึงเบิ้ลเลยนะรอบหน้ามึงเบิ้ลเขาไหนจัดรอบนี้มาปวนปูอยู่ยับทิวเรนด้านหน้าเอลัมถอยกลับได้ครับปลอดภัยดีเซียไอเยี่ยแล้วของสำคัญด้วยชีทดิฟว้าแล้วรู้อีกรู้เชี่ยมันมาพีไม่ควายเรียกว่าเดินเข้ามาเจ้าตัวมาพิมเองเลยอ้าวแล้วขึ้นมาจังหวะเซอร์ไพรส์นิดนึงครับอเลิร์ทด้วยความเป็นเชอร์รี่มันบอกว่าก็อร่อยนะแต่ลืมชีทดิฟมาเฮ้ยแล้วสวง2หัวจากเบต้ากับเชอร์รี่แม่เหมือนจังหวะมันสวนหรือเปล่าจีนยังบิดอ่ะแล้วมันโฟอยู่แล้วก็ดับเบิ้ลท็อปจัดเบรกไว้เรียบร้อยเลยนะฮะใช่ที่นครปฐมมั้ยเราไม่ใช่ครับที่เบรนมิดเวนนั่นแหละใครยังไม่เห็นร้านอยู่แล้วก็จ่ายมาเลยครับรอบนี้จากฟ็อกซ์นะแล้วก็โดนเคลียร์ทิกหมดครับยังคงไม่ได้อินโฟเมชันอะไรมากครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเอามึงลืมจริงเหรอเว้นคือมันตัวจริงมาพิมพ์เหรอสำคัญเหมือนกันแค่ถ้าเกิดไม่เดินเข้าอีอัปเดตมีทาร์ทไข่แล้วอ๋อร้านมีทาร์ทไข่แล้วอ่ะทิกมาคอนโทรลได้3จะได้ไป2แล้วไปเป็น1ครับ4คืนกลับมาได้โอ้เข้าตัวเน้นๆเมื่อกี้จังหวะยืนชิดตัวนี้แทบจะผูกกันอยู่แล้วแล้วเรียบร้อยตั้งชื่อแม่ตั้งชื่อน้อยแม่หนุ่ยก่อนตั้งโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมไล่มาเป็นสิบเอ็ดแล้วเคิร์ดจัดว่าเออตั้งนี้ตั้งนี้ไม่ใช่ขาดทุนดีอ่ะเอ็ดนะท่านผู้ชมมา6ลาวติดครับผมตามมาก่อนหน้านี้ครับฟูเซนต่างคนต่างทำได้ไงในเปิดอยู่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวสั่งแผนที่นี้เปิดอยู่ครับเปิดอยู่แมปรับนะฮะแต่อยู่นู่นนะกับแทงแสนช่วงเวลานี้มองเกษตรเป็นอะไรที่ยากลำบากเสียวแต่มีในไลน์แมนแล้วปะปีซีก็ไม่ได้อิมแพคมากแต่ลำพังก่อนอันนี้ที่โดนมาแล้วปีซีแล้วเฮียมันก็ต้องดูค่าตกด้วยถ้าเกิดเซอร์เซียเนี่ยพลาดในราวด์นะครับ
ี้ยบอกเลยว่าอาจจะส่งให้ปูเซเนียสวนคืนกลับจนเข้าสู่แมตช์พอยต์ได้ก่อนก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมไหนไหนไหนร้านอะไรดับบี้ไหนพี่บอยจังหวัดตะพีดูร้านมึงหน่อยดิมาเรียบร้อยตัดจอตัดทางวอเตอร์ไปได้กอล์ฟพีคประเทศพีแคจังหวัดอุ้ยจอร์โรเซนมาแล้วว่ะโอ้ยไม่การละครนะฟูเซนน่ะของเซอร์เซียไม่ละครนะบอกก่อนเซียคงทำงานและถอยกลับได้ไม่ละครนะวิ่งต่อนโอ้ยย่ำลงมันมีช็อตตี้ของวีดีซีไอ้เหี้ยไอ้บอกฟูเซนการละครในศาสตร์ไม่ได้จริงๆอ่ะก็ทีมเพราะว่านี่แหละเอาจริงครับผมวีดีซีครับ11ต่อ11จูบุกสั่งชื่อชมอย่างเงี้ยคือต้องบอกเงี้ยท่านผู้ชมนะน้องๆคือคนที่ดูอ่ะ PC อ่ะผมคือร้านอาหารครัวลุงละเหรอแต่พ่อมึงชื่อร้านใช่ไหมเล่นของเขาอ่ะเล่นจากโอเปอเรเตอร์มาแล้วเล่นเป็นเสกอ่ะเฮ้ยดังนี่ว่าครัวลุงละฝั่งอีกฝั่งพี่เคยไปเห็นป่ะมึงรู้ดิคะแนนอย่างเยอะที่แบบไหนไหนเล่นใช่เออแล้วครัวลุงละระยองเอาดี396คะแนนแล้วก็คือเดินเท้าเลยเออเชิงมันจะอีกแบบนึงอ่ะอ้าวพ่อมันชื่อละไอ้ละไอ้ละเดี๋ยวผมคนตายปวดหัวว่าขึ้นมาเสมอไปที่เรียบร้อยครับ11ต่อ11แล้วสถานการณ์ตอนนี้คือว่าการเงินของเซอร์เซียไม่ดีเลยแล้วจังหวัดจะเดินเผลอเขาสายโดนเคาะจังหวัดสะบัดเนี่ยใครไปก็บอกมาจากช่องกูให้ลด 10% ทำเป็นเล่นไปนี่จะโดนกลับมาขึ้นติดต่อหรือยังไงหรือยังไงและฮิลลี่ให้เพื่อนไปโชว์สต็อปเปอร์เขาดีกันหมดไม่ได้หรอกหมอความเป็นเด็กในตัวเราเสมอแต่ว่าเจออะไรไม่ตายแล้วยิงไปมันไม่โดนได้ยังไงเข้าตัวปากประตูดีตู้ทะลุซอยไปหน่อยครับเฮ้ยร้านดูดีร้านดูดีเลยร้านดูดีเลยคนลุงละชายไปทันทีเหมือนกันได้เอซายเอาไอตีมาแล้วนี่ตีเอาตีโอ้โหสวัสดีพี่หนุ่ยเดี๋ยวนี้แต่รู้หรือเปล่าว่าพี่สวัสดีพี่หนุ่ยก่อนมึงโดนพี่หนุ่ยอ่ะมึงลืมพี่หนุ่ยได้ไงเอ้าแล้วขึ้นที่สองก่อนครับเซอร์เซียอย่าบอกนะหรือดีว่าเป็นแผนการตามไม่ไม่ตีตีมึงนับเดือนนี้ครับตีวันนี้พี่หนุ่ยก่อนเร็วไงอยู่โอ้ดีดีสีเข้ามามันจะเหมือนฝืนกล้ามข้ามเดือนนี้ต้องข้ามเดือนนี้ดักตัดไปมันไม่มีทางข้ามแล้วมาในราวที่ต้องจ่ายจะชนะแล้วจอดทิศทางของเซอร์เซียในการจ่ายแล้วผมก็ไม่ได้กับมันละปิดในราวนี้ไม่ได้แล้วโซ่ทางของเซอร์เซียแกมเข้าสู่แมตช์พอยต์ก่อนและเป็นทิศที่ราวบ่ายโซวี่ด้วยใครจะกล้าหนึ่งหนึ่งกันหนุ่ยคุณว่าโอทามไอ้เย่มึงก็ต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยจะมั่นหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้ได้หยุดคิดแป๊บหนึ่งแต่ไหนก็ดูจากรูปเกมตอนนี้โอ้ก็ไปหรอพีซีเล่นโอเปอเรเตอร์ไหมไม่เล่นนะแต่มีทุบไงประเด็นอยู่ตรงนี้ไอ้ครัวลุงละนี่ของมึงเลยเหรอตึงอยู่นะถือมาแล้วไงรวยนี่ว่าไอ้สัตว์แต่ชื่อไม่ซับไอ้ชื่อไม่ชมพูพยายามจะบอกว่าเหี้ยคนลวงอะแปลกๆอะตรงกลางเงี้ยไม่เซอร์เซียจับทางเปิดร้านอาหารรวยทุกคนอะจังหวะแรกผ่านไปจังหวะสองเฮ้ยซุปเปอร์ป้าออสการ์เอาให้มันหน่อยครับเดินลึกเกินไปหน่อยลำพีกมาลิชานเบรกไว้ได้โอ้ยการละครโชว์ไม่ได้ชุบเพื่อนกันมาก่อนเฮ้ยเอาตอเซ็ตมาช่วยก่อนในราวนี้แปลกๆแล้วมีรูมีร่องแต่กลับไม่ได้ชุบมาครับเข้าใหม่ป้าเฮ้ยจอดอย่างนี้อเลิร์ตบอกกลับไปมันดีๆก่อนอ๋อเนี่ยต่อยกลับแล้วในไซด์นะฮะไว้ไปนะไว้ไปไปเยี่ยมเยียนนะครัวลุงละไม่หัวเราะก็ยังไงอยู่ครัวลุงละแหมมันอะไรระยองหลงกลเธอแล้วทำไงได้ที่ไหนภาคใต้หรอโอ้ยจากตะวันออกหลงแบบหลงน้ำแข็งพอดีซีอ่ะระยองฮีไอสัตว์ภาคใต้หนุ่ยเออเลิกบุบบอดแล้วแหมจะไประยองฮีแต่ก็กลับมาเอาดูอะเทพพีกับเบต้าครับสองตัวเล่นคนสุดท้ายจากเซอร์เซียใกล้ๆชนลีนี่จะโอเวอร์ไทม์หรือไม่ก็อยู่ที่2คนนี้แล้วครับคุณผู้ชมเปิดมาเริ่มจากตัวแรกก่อนนะอ้าวลุงละเสร็จกูแน่แล้วจังหวะ2เรียบร้อยกับ PC ปิดมา12 12กับโอเวอร์ไทม์อันแน่เสร็จกูแน่ลุงละบอกเลยเหี้ยพงทอดปลาสั่ง1ได้2อ่ะต้องมีอ่ะรูปเกมตอนนี้เนี่ยการว่าไม่ยอมหรอกคนต่างทำได้ในฝ่ายตั้งรับใช่ก็เป็นไปได้อย่างนั้นเลยไม่รู้ว่าจะต้องดูว่าใครบุกได้ก่อนหรือดูว่าใครจะตั้งรับพลาดก่อนระยองนี่เกาะสมุยสมิธนะแต่ยังมาไม่ได้ร้านครับพูดไม่ได้แหมโฮมพี่โอจิเหรอเจอชอบบุบบอกก็เมื่อกี้นะนางนี่กลับตรงไหนในระยองมันก็เซิร์ชไปดิกลัวลุงละเฮ้ยมันเฮ้ยแล้วช่วยลุงจะรอเรือกระดกปีนมันเหี้ยอะไรแม่เดี๋ยวนี้เราดูเนี่ยดังอ่ะดูดิชื่อขึ้นชื่อแรกเลยอ่ะ
PC ก็เล่นไอ้เซิร์ฟไปโคลุงละแม่งมีระยองตามหลังมาเลยอ่ะรีวิวนะขอให้ว่าถ้าเกิดมีคนพีคมาเนี่ยเพราะผมกดเช็คไม่เจอเนี่ยร้อนรีวิวดิแล้วรีวิวดิดูดิเรียนจัดครับเริ่มกันที่โอเวอร์ไทม์ก่อนครับอร่อยย่าอร่อยนะกลับมาเป็นไฟบุยหนึ่งครั้งครับยังมีอยู่ไอ้นิวมึงมาสักทีมันไม่ได้จับกูยังไม่ได้ส่งให้คนที่แจกได้ทางเข้า B ซ้ายเลยครับมาเปิดมีแค่ดักเบิ้ลลูกเดียวเท่านั้นที่ส่งปิดด้านหน้าไว้วันเวย์ของแท้เนี่ยสักทีไหมเอต้าถือแล้วหันไปดูเวลคัมเบอร์เกอร์ที่แท้ทรูอ่ะไอ้เฮียเว้นไอ้สัตว์แชทไม่ไหลก็โดนกูย้อนได้ครับไอ้ควายเฮียเดี๋ยวเวลคัมเบอร์เกอร์แม่งโดนกูเดี๋ยวชุดใหญ่เฮียเดี๋ยวกูแม่งไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องประสบความสำเร็จไอ้เฮียนี่เดี๋ยวก่อนในฝั่งของเอซายแม่งตลกแล้วรอได้ยินเสียงดับเบิ้ลซัชชูเข้ามาจากจอเซตแบบนี้ขอยาส่งมาด้านหลังแล้วมาแล้วโตด้วยการละครครับจอเซตไปได้ก่อนแล้วจอโนเซนนะบัตตาและบูมหลามปีไม่ระวังตัวเลยต่อกับเบต้าแฟนดีจัดส่งลูกเข้ามาจับบอกยิงดีด้วยโอ้โหข่าวจ้าซะเหลือเกินข่าวจ้าช่วยหน่อยซูชิไลบีบาซูชิเมื่อไหร่เนี่ยเหี้ยหน่อยครับซูชิบอลอยู่ไหนเรียกมารีบมาช่วยอุ้ยโคมอุ้ยแล้วทำให้เองนั้นลงมาพอดีครับฟอกบอกคนเดียวข้างในตายครับเมนมาอุ้ยแล้วฟอกรอดโอ้ตัวนี้เปิดมาพอตเตอร์แล้วตามมาแต่โอ้ไปเอโอ้โหดีใจเชื่อผมมือให้ฟอกหน่อยสำหรับเป็นเพลเยอร์ไฮไลท์ครับแต่ซูชิยังทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเปล่าไว้ก่อนทันใช่ไหมเฮียมันแคนเซิลหมาครับแล้วก็ทันพอดีฮะใช่ก็คือฟ็อกบีเมนไม่ทันซูชิบอยถอยไกลเลยครับให้กับเซเนได้ไหลเข้ามาด้านในสกีนแล้วฟ็อกไปรับหน้าใกล้แหวกหนีแรกผ่านไปตัวนี้ยิงบัตแพกยังไงเอาละเด้งโดนตัวเองแล้วมาหมากัดแต่พอเตอร์ตัดไปได้ก็เก็บฟอกไฟเหลือแค่วันอวันกราฟซูชิบอยซูชิบอยดักรอด้านหน้าทางทำได้กับเล็กไฟบุกก่อนด้วยอะฟอกว่าโอ้โหแล้วได้เลยไม่ได้เฮียแต่ตานี่ฟูเซนตอนแรกการละครจัดอะมึงอะยากบุกเย็นเลยนะเว้ยไอ้ยี่สิบเจ็ดตัวนี่ก็ไม่ได้แย่เนี่ยบุกปลดล็อกได้เลยฮะมันมีทั้ง17ตัวเนี่ยยากลำบากเหมือนกันครับในราวนี้โอเวอร์ไทม์แรกต้องบุกให้ได้ฟอกเล่นดีจัดอะฟ็อกตอนพีคไปเอาไซเฟอร์เฮียตัวศิลาภพโดดลงพอดีครับสวยมากในแผนที่สปีดนี้จะสูญเปล่าทันทีครับเพราะเขาจะเสียแผนที่แรกนี้ก็ให้กับฟูเซนนะแต่ก็ไม่แน่ก็จะต้องไปดูกันต่อในแผนที่2เนี่ยแบบที่ทางของเซอร์เซียเขาเลือกมาเองอุ้ยแล้วลูกนี้เลยครับไม่ได้ล็อกปิดคอนโทรลเก็บอัตบิดผมเอาไว้ก่อนเนี่ยในช่วงต้นฟาวสำหรับพีซีแล้วไม่กลับด้วยยังไงก็ไม่กลับมาไหมเอาจอโนเซนเปิดเทพกิ๊กไปตัดเทพกิ๊กมาได้ครับจากตรงกลางจังหวะจะเดินแล้วจะพีคคุณเราซ้อนแบบนั้นแฮะทำแบบทะลุมาก่อนสโลว์เบรกไว้ถอยกลับได้ไซส์อัปเตอร์เห็นเงี้ยบาสแฟกนาร์ไว้แล้วส่งให้จอโนเซนเข้ามาช่วยเรียบร้อยจีจีว่ะฟูเซนว่ะจะเป็นฟูเซนตามยากจัดเอาเลยไปถ่ายครับอเลิร์ตดักอีกตัวด้านบนฟ็อกไม่ได้พีก็ฟ็อกพอแล้วฟ็อกว่าฟ็อกยังไม่หมดมันจะสูสีแล้วนะถ้าไปพีกอะเล่นเนี้ยดีกว่าครับ2เนี่ย alert กับเบต้า2สุดท้ายแล้วพีคมาเกมรับปิดเกมไวทันทีครับฟอกข้าบาปิดดับเบิ้ลช็อตกับ14ทำได้ต่อเนื่องในเฮ้ยน้องสาวน้อยสักด้วยเหรอรับแผนที่โลตัสจอเซนครับขึ้นมาคอนโทรลพื้นที่บริเวณหน้า A ไซด์เอาไว้ก่อนคนกวาดร้านโดนแม่งโดนแน่อย่างงี้แม่งโดนแน่แต่ PCสำคัญเหมือนกันในแฮในจังหวะจะเฮ้ยน้องสาวน้อยสักด้วยเหรอดีผมเพิ่งถอยกลับก่อนครับยอมปล่อยจังหวะแรกให้กับเซอร์เซียได้ไหลเข้าซ้ายแต่พลิกมาโอ้จังหวะยิงที่เฮดช็อตเก็บไปได้ทันทีไปกลางนำทีหน่อยดีครับพีซีดูฮะพีซีเอาจะจุ่มตัวโอ้โหได้จุ่มแต่ว่ามีหน้าใกล้กระโดดมาจะเอไปทีก็เทพคิกจอเซนก็สอนให้แล้วได้คืนกลับมาครับอย่าต้องดูฮะหลุดไปไหนอีกแล้วดีกว่าฮาร์พอตเตอร์ไปนู่นนะกังนำเขาลบรอยสักเดินได้จริงนะคุณผู้ชมแต่การเดินไม่ใช่เขากำจัดคนหรอวะอาจจะดูไม่ค่อยเป็นผลกระทบเกมเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ไม่ก็ไม่อยากรู้เฉยแล้วขึ้นมาพรีเมชั่นแทนเปาโลสแปมบอกแบงมาเจ็บหนักเหมือนกันนะสุดท้ายตีถือรออยู่แล้วพอเตอร์มีไอโอเว่นแม่งไลน์เอาไปชูก่อนแล้ว1 2 3บาทเรียบร้อยครับซอสสูตรเขารู้รอบตัวเยอะดีกว่าเรียกว่าแต่ไม่ได้วางนะอยู่กับอยู่ยิงตกนี่มาดิโฮนี่ทำอาชีพอะไรปลูกเห็ดไปไหนมาแบบหนังคนละม้วนกับในสปิทเลยก็ฟอร์มพวกเขาอะวันเลยที่จะ
มีใครเปิดแบบคลินิกความงามไหมอะไรอย่างเงี้ยไปรีวิวให้ได้นะเออสปงสปอนอะไรเงี้ยรอผีก็ไปแล้วครับที่บริเวณไฟเช่นกันเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมครับว่าจังหวะแรกจะมาได้ไงไหนครับที่สามารถควบคุมพื้นที่ด้านหน้าไว้ได้แล้วฟาดเล่นโจต้าไปเกียร์มาก่อนยึดหลังลาบอลฮีกบากาเนี่ยจะเอาเส้นตัวข้าวนี่ครบทีมนี้คุณจะรับจดทะเบียนทีเอ็นครับผมโดนทักว่าหน้าเหมือนพี่บ่อยๆร้านตัดคนใหม่รับจดทะเบียนทีเอ็นต้าหายแบบนี้จะบุกเข้ายังไงไม่มีทีเอ็นแล้วคอยปิดทางมันนี่อ่ะได้ทางใช่ไหมฮะเราต้องแบบฝืนๆหน่อยเดินในวอเตอร์เปิดผมรับจดทะเบียน TM เอาไว้จังหวะที่จะสปินอะไรมาล่ะว่าคืออะไรวะโดนดักโคเวอร์ของทางฝั่งเลวิทานครับมาดักเบรกเอาไว้ก่อนอีกแล้วเป็ดมาร์กเหรอไม่รู้ต้อยหมูต้นหมูเครื่องหมายการค้าเทรดมาร์กคงไม่ได้เดินไปไหนอะไรยังไงเปิดประตูหลอกมาบีหรือเปล่าบีหรือเปล่าเอาไปทำอะไรได้พีดีซีบาร์ถึงเป็นการไปได้ออฟชาร์จมาจังหวะแรกพอเตอร์ครับรอแทนบ้างเฮ้ยนิวมึงก็มีความรู้เหมือนกันนี่ว่าจ่อรออยู่แล้วมีการยืนตัวเองไปเฮ้ยมึงรับถามเลยครับเราจะพบไปสแปมโดนมาตรงนี้ยังไงฟอกและบีซีเฮดช็อตซูชิพอยดักมาแล้วมีความรู้อีกคิดว่าพี่บุ๋มจะรู้ไหมอ้าวมึงรู้ไหมไอ้เหี้ยทำทรงด่ากูปีนแบบนี้แต่ยิงไม่ตายเลยกับไอ้สันหนูนี่เดินทางจากกลางสีสายไล่ด่าพี่หน่อยเหลืออยู่คนเดียวคนสุดท้ายเทพเก่งจากด้านหน้าสีสายแล้วปิดคิวจากซูชิบอยไอ้เฮือช็อตเก่งไปสวาร์ตได้มาเลยขอเจ็บเจ็บเมื่อกี้ผมโฟกัสซีดีซีอยู่ไงเฮือแคมจังหวะดึงตัวออกเลยอ่ะแบบเดือดเว้ยเนี่ยคือมันต้องโดนอ่ะก็ใช่ไหมแต่ว่าไม่โดนอ่ะสามนัดเมื่อกี้คือว่าหมดเลยไอ้เหี้ยขายเบอร์เกอร์ไม่รู้โอ้โหน่าจะกลับมาเลยดีกว่าโอ้โหเอมไอ้เหี้ยพี่เล่นเฮ้ยดีจะมาเมมวันเมมมันเมมคืออ่านที่สาร้อยนี่พี่มอนนี่มึงกดหัวใจตีตอรี่หนูแล้วพี่โอ้ยฟูเซนตอนนี้โอ้ยหมอนี่มึงเลิกเหลือเนอะมึงทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นยาอ่อนรอบนี้เชอร์ลีฟ5กระบอกครับเอ๊ะเอเว่นเปิดไวเลยหรือเปล่าเนี่ยด้านซ้ายจะชุบเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งรุ่นพี่เอ๋ยแล้วไอ้เหี้ยพี่เอ๋ยลูก2แล้วเนี่ยดูสภาพพี่เอ๋ยเขาเนี่ยกับมึงอ่ะกลับไปเฮจอตทีครับจากเชอร์ลีฟเดฟกิ๊กที่จ่อรออยู่แบบนี้มีโอกาสในการแพสโอ้ไอ้นิวมันพิมพ์มาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเวลามีคนมาเรียนอ๋อก็คือจดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเหรออักอึกอักอยู่ในซ้ายกู2ลูกวางหัวมาได้อยู่มาตลอดมาสมก็เป็นโมปอสไอ้เหี้ยมีคนแย้มมั้ยโอ้โหอะไรกันได้โมปอสนั้นหน่อยดีกว่าเอาบอกเลยว่าแตกแล้วมันว่ะแล้วไม่ดีของใครอ่ะผมปั่นสล็อต40ได้มาฟรี20ผมเอาที่พี่บูมครับแล้วฮะเหลืออยู่แค่คนสุดท้ายขอร้องแบบนี้เนี่ยมันจะมาพีคปาจากเซอร์เซียเอาล่ะครับคลิปที่รอบายโซบี้แม่แล้วเมื่อกี้ก็เดินจะฉีกขวาชิดคนละอย่างกับลิขสิทธิ์ไปโดนตัวซีมาวยิงอีกแล้วคนละอย่างกับลิขสิทธิ์จังหวะจะคมก็โคก็คือห้ามลอกห้ามปลอมแต่คนละอย่างกับลิขสิทธิ์แรกแล้วล่ะก็แต่ว่าลิวิชาเนี่ยพยายามจะหาจังหวะในการเฮ้ยเออแข็งแรงอันว่ากูไม่น่าได้ใช้บริการมึงไม่มีเครื่องหมายการค้าใดๆทั้งสิ้นพอเข้ามาเนี่ยหมอนแม่งใส่จากเคาน์เตอร์เนี่ยแต่ว่าซาโชเข้ามาได้ไซส์เสร็จแล้วเก็บทางหรือทางได้ไวใช่ฮะโอ้เอาแล้วเซอร์เซียนี่แม่งผุดมาจากนรกต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นะเลือนแบบรักษาไม่หายมาได้อะไรที่มันยากๆเนี่ยหมอนกดหัวใจตอนนี้แล้วดูจอโอเซนครับด้วยความทุกคนเลยป่ะน้องสาวน้อยทุกคนเลยป่ะมาถึงเรย์รัมเบิ้ลแล้วแต่ว่าแซ่บเตอร์แกโอ้โหวันนี้ต้องตอนนี้ยังเดี๋ยวพี่จะไปกดชิวนะพี่มอสอย่าทักมาด่าหนูนะหนูไม่ดูคนไม่เจอใครเบต้าที่วัดไปแล้วบ้านนั้นมีอะไรกันพี่เซเว่นก็จะได้ผมต้องจดหรอใช่ครับผมเสียตังค์มาเป็นเรื่องจังหวะเมื่อกี้เขาเตอร์ครับได้แล้วก็เลือกที่จะโฮรอยาวๆเลยครับด้านหน้าเอไซครับนี่พี่ลำเนี่ยแล้วก็จะมาตั้งทัวร์ลงเลยวะรับแล้วนะครับแต่ว่าเซเว่นก็ยังไม่รีบร้อนหนูไปสืบมาดิคืออะไรคอยไล่จังหวะหาช่วงพี่ว่าจบการสินตาที่ไหนมาเนี่ยเซเว่นออเตอร์เดินเปิดประตีครับด้านใน B ซ้ายหรือประชานเข้ามาแทนเป้ารอเอาชื่อขึ้นจอมไม่ได้นะมอสไม่ใช่ทอสไอเดินป่าหรือเปล่าเดินขึ้นไปยิงแบบนี้เลยก็ได้ชาญทะลุว่ะ
แผ่นหรือว่าก่อน EC เรื่องที่จำควรโบนอยู่นะอ้าวแล้วตายครับ PC ยังไงก็ตายครับแน่ๆแล้วว่าอย่างนั้นหลังจะเข้าเอาเนี่ยฮะเรียบร้อยเลยก็เลิร์ตตัด PC ไปอีก1คิวโอ้ไม่ใช่ว่าไม่เคลียร์นะคือเอ๊ะใจปัญหาเรื่องใจแล้วไม่เอ๊ะใจกลับมาแต่ว่าก็ยังโดนอยู่ดีครับ PC แล้วพยายามจะดีค่อยๆครับแง้มบาในสายมีคนยืนอยู่ริมทางโดนดึงชาวเด็ดเสร็จตกรอบที่แล้วมันก็แจกได้มันมีปัญหาอะไรต่อ3แต่ว่ามุมนี้ยังดีดูหลอกได้ก่อนหรือเปล่าแล้วดูเปิดมาคนที่3ไม่ทันแล้วเก็บเพชรแจกของอัตโนมัติแต่ยังไม่ขึ้นด้วยยังไม่ขึ้นด้วยนะครับเซตปิดของอัตโนมัติของอบูมสร้างเรื่องบรรยากาศพีคมาอยู่แบบนี้ไม่เรามีแล้วมันก็แจกได้นี่ฟอกเก็บปิดคิวสไลด์เก็บเออดูดูพี่หมอดิแล้วไม่ทันครับ3 2จากลิเวนทานแต่ราวนี้ดีบิวไม่ทันไอ้หมอมันรวยนะเกือบจะหลอกเป็นจะเท่แล้วฮะเลเวทานครับขายกันนิดเดียวเวลามันอะไรแล้วมันฉลาดนะไอ้มอสดาวที่2เซอร์เซียไปครับ2ต่อ3มันมีเจ้าของไอ้มอสนี่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะเปิดเซิร์ฟไฟเอ็มอยู่ครับงานกันถึงเลเวทานจะมาเบรกจังหวะแรกได้แล้วรู้แล้วคือการมาเหลือในเฮียจะดูยังรู้แล้วรู้แล้วแค่ดูยังถึงว่าเรื่องของการเอาพื้นที่อะสเปซคือได้แล้วเมื่อกี้ด้วยนี่แหละตอนมันเป็นในพวกทีเอ็มอะในเซิร์ฟไอ้ยังไงน้องสาวให้การเขาบอกคือตัวของพอร์เตอร์อ่ะไอ้โซฟาเลยมันก็บังไม่เห็นเลยนะใช่ใช่ใช่อะไรกันว่าฉีกอ้าวเฮ้ยยูเว่นจังหวะนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงครับฟาเลนไนเกมาไล่มาและรอบนี้เซอร์เซียเขาเลือกที่จะไม่เล่นด้วยกับเรนหน้าเอลาบูคือค่าบริการจะมี2ส่วนครับมีค่าโปรเฟสชั่นนอลฟรีกับกับเวิร์นเมนฟรีครับจะบอกว่าจะเอาสุดเลยเอาเดี๋ยวนี้มีแบบฟรีอย่างเดียวไหมน้องเขาไลน์มาไม่โดนฟรีไม่โดนแต่ว่าหัวแตกไปสองฟรีเลิศบอกมาตลอดงานมาเอาดิย้ายเป้ามาก่อนย้ายเป้ามาก่อนครับทริปเปิลเฮดช็อตจานเลิศครับด้านหน้าเฮลล็อบบี้เบรคคนเดียวอยู่เลยอะไรยังไงดีฝั่งนี้เทพกิ๊กโอ้ฟอนไลน์ไว้หน้าใกล้แล้วจะชาร์จขึ้นมาอีก1คิวตัดรีบอยไปเป็นฐานคนเดียวคนสุดท้ายพยายามจะลองพีคเล่นดูเทพกิ๊กยิงเรื่องครับเลเวตาเป็นฐานก็บอกกับเชอร์รีฟเอาแต่ได้วันดอล้างเบอร์เกอร์หมูขาคืนเปล่าโอ้โหจูไข่หมูไม่ค้างครับไก่ค้างเก็บตัวสีไปจนได้ครับเรานี่ของเขาฮะหมูกลับเร็วจังหวะผมบอกเลยนะจังหวะผีเข้าก็คือแบบไปหมดนะผมบอกก่อนฝั่งตรงข้ามระวังดีๆเนี่ยมุมมั่นใจเป็นเรื่องที่พี่ยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่น่าคิดจะศึกษาด้วยมาทีละคนทีละคนมันลึกซึ้งนะเทรดมามีเวลามากพอให้เขาเนี่ยอันนี้ที่จะคอนโทรลคนส่วนใหญ่ที่ไปทำกับมึงอ่ะเป็นแบบจับเลยฮะเป็นคนประเภทไหนทำธุรกิจอะไรที่ฟอยเซอร์เซียว่าราวนี้อันนี้น่าจะง่ายกว่ามันจะทำให้ง่ายขึ้นมากหนอนด้วยที่ยิงแรกนะฮะใช่ครับแล้วมุมการเล่นหนุนพิจารณ์น่าสนใจครับว่าถ้าเกิดไม่มีใครเช็คและแบบนี้เหมือนจะไม่มีใครมองเหมือนจะไม่มีใครมองไปหนึ่งไปหนึ่งตัวสองได้น้อยไปบ้าเลยเวตาลไอพีซีมึงก็เล่นไม่เลิกเลยเนี่ยโอเปอเรเตอร์แล้วยิงไม่โดนด้วยประเด็นเลยนะทามิ่งมันไม่ได้เสิร์ฟสักทีเดียวครับเลยเวตาลก็ทำไอ้เย้เป้งสนุกหูเลยสัตว์ไม่โดนสักนัดได้พีซีมาด้วยเพิ่มอีกหนึ่งคนครับกำลังจะเข้าซ้ายแล้วก็สลายแต่ว่าลูทันเจอร์บล็อกกำลังจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างครับที่กำลังจะทำอยู่ด้านใดวันนี้กี้ก็มีหนอนปวดเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวช็อคไล่ทีมาก่อนนะตื่นเต้นน้องต้องแก่เฮ้ยโยเว่นนี่แม่งปัญญาอ่อนดีว่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะโอเว่นเป็นไรอ่ะเซียฮะสวนเป็นฝ่ายขึ้นนำกันบ้างครับบุก4ราวติดเหมือนพี่นิกเลยเซอร์เซียนอนทั้งแอลเหมือนกันทั้งแอลเหมือนกันแต่ไม่ได้เย็นขนาดนั้นครับที่เกิดขึ้นกับเซอร์เซียครับจังหวะทุกอย่างเริ่มเป็นใจพวกเขาครับพร้อมกับการยิงที่เปลือกจาได้ที่กว่าด้วยนะถูกต้องแต่ล่าสุดการยิงครับในมุมการเล่นของลิเวนชานเมื่อสักยิงอีกแล้วไอ้บุกยิงอีกแล้วชั้นยืนเนี่ยโดนนำนี่ยิงอีกแล้วเช็คอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราดูจากเอ็กซเรย์เนาะก็คือไม่ได้มีใครเช็คด้วยครับสำหรับตัวเลขของเซอร์เซียแต่พอที่ออกมาแล้วเนี่ยเป้าแรกเนี่ยโอเคให้ไวให้เร็วจริงแต่ตัวสองเนี่ยเหมือนจะกดกระสุนไม่ค่อยลงเท่าไหร่แอบยากนิดนึงมันตื่นเต้ไงใช่ไหมว่าเลยมันจะเก่งๆหน่อยครับแล้วออโรร่ามาดีจ้ะก็ต้องทำเอาสักหน่อยครับสำหรับทำไมมันไม่ดีวะจากที่โดนมาจริงๆเซอร์เซียนี่กูคิดว่าแบบว่าขาดลอยนะเกมบุกได้ดันแบบตะกุกตะกักซะงั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มกลับมามีภาษีสูสีอีกครั้งหนึ่งอะคล้ายๆกับตัวของแมทที่สปิดตอนแรกฮะ
ครับในรอบที่8ครับรอบนี้เพลย์ออฟทีมไหนการันตีเข้าแล้วบ้างเหรอหลังจากที่เสียฟูเซนมิดนี้ไปสำหรับฟูเซนชาเปอร์เซอร์เซียครับตามลำดับเลยแต่คือโดยทั่วไปแล้วก็พวกโลโก้ดีกันนะครับตัวอย่างเช่นแอลลุยห้าราวนะห้าราวสุดท้ายก่อนสลับฟังในช่วงครึ่งแรกเลยนะโบขึ้นมาด้านหน้าเฮ้ยอุดายเดินเกมไวแต่เขาเอาแล้วไม่ได้เช็คเบต้าครับเบต้าเบต้าเนียนได้แดกไปหนึ่งตัวหวานหวานเลยครับแล้วเป็นตัวเม่นหัวฟ้าของจอห์นโอเซนครับโอ้ยแล้วดูว่าบีวิลล่าข้างหน้าไงฟอกมีสแนปก็คือสัญลักษณ์การค้าทั้งหมดแล้วครับเยอะเหลือเกินเช่นโลโก้ฟูเซนจังหวะแรกให้กับเซอร์เซียหนึ่งใส่ทีเอ็มไปข้างหลังว่าไงเท่ๆเลยเซนหลังจากที่ส่งจอโอเซนนะขึ้นไปเล่นวายกับบริเวณซีล็อบบี้เซียแพ้ตกรอบเอ็นคีทีเข้าแทนอะไรกันนะออฟฟิเชียลประกาศแล้วว่าเซอร์เซียเข้าครับเซอร์เซียไม่ต้องเถียงกันจะเย็นชอบมาแล้วเคมายเลยที่จะรอซะเลยมาบอกเฉยๆทีที่เซียเนี่ยเลือกที่จะยืนมุมซิมาเอาเลยนะฮะแต่จังหวะจะเดินกลับในซ้ายได้แล้วซูชิคอยจ่อรออยู่ยังมุดดาคอเบอร์มาในตัดทางของอเลิร์ตมาได้กับเอซ้ายอะไรคนมันจะถามถามปกติกันเลยแล้วซีเวนขึ้นมาอีกครั้งโอ้ครับบีดีซีด้านบนตรงนี้หันขึ้นมาสวนไม่ทันแล้วก็โดนต่อผีพบยิงจากด้านล่างมาด้วยครับกับพอตเตอร์ไม่น่าเลยสี่ต่อสามตัวผู้เล่นครับแบบนี้มีโอกาสในการแพสไปก่อนครับเซอร์เซียไล่เข้าขึ้นมาพอเซอร์ไล่ยิงสแปมเข้าไปแค่ในซีฮอร์สลูฟ็อกก็เจ็บหนักนั่นน่ะโอ้แต่อย่าลืมครับลูชิบอยมีปืนฮะลูชิบอยมีปืนนะแล้วดีเทนไปหนึ่งแบบนี้ตามหรือเปล่าไม่ตามแต่ว่าจะดีฟิวซะเลยแล้วต้องยิงโอ้กระจุกเอ้าล่วงครับลูชิบอยไอ้เชี่ยแทบแตกนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ฟิลิปปดักรออยู่มุมลิฟทานเลี้ยงออกมาเล่นหรือเปล่าที่กูที่เดิมดิไปก็ค่อยๆจะหมดลงมาเรื่อยๆแล้วบอลไหลไปด้านหน้าแม่สามหรอเทปก็ไปตัดมัดได้แล้วปิดฮิวจากสิลพอมยัสเซอร์เซียโอ้มุมสไปนี่คือแบบว่าเขาเรื่องเอาราวครับวางตรงนี้คือดีฟิวแทบจะหมดสิทธิ์นะใช่คือถอยเล่นซีมาลเต็มระบบอยู่แล้วคือถ้าเกิดไม่มีตัวผู้เล่นในการขึ้นมารอดูถ้าเซียโดนสองศูนย์จะตกรอบไหมจะเคลียร์ไม่ได้ก็คือต้องซื้อเวลาให้ได้มากที่สุดแน่นอนอ่ะอย่างน้อยได้สักครึ่งหนึ่งก่อนจริงฮะเพราะเมื่อกี้ดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนจะไม่ตกนะดีฟิวเหลี่ยมไหนก็ยากหมดใช่ๆๆเพราะว่าซูชิบอยเนี่ยดูจากมุมการยืนเมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับไปคือพยายามจะเล็งอยู่แล้วเหมือนกันนะเออพยายามจะเล็งหามุมที่เฮ้ยมันหาว่าเขาวัน head to head ก่อนนะอ่ะใช่ใช่เพื่อให้ทางของเซอร์เซียเนี่ยยิงได้ยากแต่ตอบก็ไม่พ้นแล้วเป็นจะทะลุตัวมันจบแล้วครับเรื่องเข้ารอบอ่ะมันได้4ทีมที่ชัดเจนกันตีไปแล้วเหมือนไม่ได้คิดหรือเปล่าว่าโจเซนจะเลี้ยวกลับมาเพราะตอนแรกเหมือนว่าติจะทะลุไปที่เอลเบิลเลยเลยไปแล้วนะฮะไงกลับมาแบบนี้แต่เหลือได้พอดีท่านนายบีไซด์เฮ้ยและเทพกิ๊กไปตัดทางของปอปปาได้แล้วมุมแบบนี้เลิศดักเก็บต่อเส้นไปได้จังหวะจะเซตอัพอุ้ยแล้วบอลยาวสุดเข้ามาก็ด่าหนุ่ยแรงไปทุกคนที่เราใช้หนึ่งคิวแต่เทพกิ๊กมาตามเทรดสุดบอลไปได้เอาแล้วพีซียังงงครับมีเอเมนอีกตัวนึงแล้วเหลือคนเดียวเลยไปตาลอุ้ยช็อตแล้วจะถูกสโมกตาเข้าไปเล่นแล้วจะงานสกิลโอ้โหแล้วจะยิงโมด้าแล้วจะไปโดนตัวหลังของเบต้าตามมาช่วยได้ครับผมเลเวนทาตอนนี้เสร็จเหมือนกันโอ้จังหวะเซอร์ไพรส์นะตามอยู่หนึ่งคนเฮ้ยไงมันมาอีกคนนึงจากด้านหลังไกลๆมาไม่ดีเลยว่ะฟูเซนมาไม่ดีเลยครับสะกดติดมาไม่ดีมากๆเลยครับไม่รู้ทำไมถึงไม่ดีวะราวซีของเซอร์เซียในเกมบุกอะอีกแล้วอีกแล้วกันเลยเอ้ยมอนอะไรอ่ะเฮ้ยแผนที่แรกคือไอ้มอนแม่งใหม่แล้วจะใช้ว่าเหมือนละอีนี่ยังเหมือนละไอ้เหลือนี่แม่งใหม่แล้วเฮ้ยไข่ซอโลโก้ร้านดูโลโก้โอ้ดูไอ้มอนดิเหี้ยจังไรคนยิงว่ะบอกโลโก้ร้านดิเป็นไฟนะที่เห็นเนี่ยทางของพอเตอร์นะฮะแต่ก็ยังคงตัดได้ก่อนครับเปิดเบอร์ที่ไฟไม่ได้ต่อเส้นเฟดมาแต่เบต้าดูดีซีแล้วเขาเลยคิวแบบนี้สองแรกก่อนคนไหลเรียนได้ขนาดนี้คุณเชิงดูเชิงเฮ้ยเอาดีจอนเล่นนีออนไม่เข้ามือเรียกว่าเล่นไม่เป็นลิงว่ะแล้วแกก็เข้ามาที่หน้าเอเมนแล้วแกก็วางไปที่โอ๊คครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนลำบากตอนนี้เราเพื่อนรอถือแฟนอยู่ไอ้เลยแล้วซูชิคอนแทคเจอว่าจะเล่นไปต่อไม่ได้เฮ้ยคุยกันไม่เคลียร์นะอย่างเงี้ยเอทีก็ดีซีรอที่จะตามแฝงหลังอยู่อะถอยกลับมารอกินแล้วไก่เผ็ดปูกระตุกการโฮมที่รออยู่ด้านในบีซีอยากลองว่ะเลิศเดินลื้อเลยเหมือนกันแม่งสั่งแพงเกินไปไม่ไหวขึ้นมาดักรอไว้ก็ปล่อยสี่ทีมก็ปกติเลยครับสี่ไอ้ทุยสี่ทีมก็คือสี่ทีมนี้เลยครับฟูเซนฟูเซนเซอร์เซียมิดชัปเปอร์เอากลับขึ้นมาก่อน
เน้นจำนวนเข้าสู้ไปหาไปหาปืนได้อยู่ป่ะน่าจะยังไปหาเพราะคะแนนจากสปิด2แม่งเยอะเวลามันยังทันได้เพย์ออฟสปิด2อ่ะอ้าวเก็บมาคนละเพียงพอทำให้บอกคนละ2ก็บอกโอ้โหเซอร์เซียวิ่งขึ้นมาที่มันครบมือกว่านี้ไม่มีแล้วแต่ว่าอาร์เตอร์ช็อคนี้มันทำเสียหายเหลือเกินเท่าเวลายินดีครับบาร์บี้ไว้ด้านหน้าใกล้ตรงนี้ปอดปลายจ่ายขึ้นมาก่อนเทปเก๊กอเลิร์ตจะเสียเพราะเป็นคนละ1คิวยังไงดี2คนตรงนี้ฟอกกับลิวชาจะรอพีคจากด้านหน้าเอลิงมาเลยก็ดักรอรับแล้วเฮดช็อตทันทีเทพกิ๊กปุ๊บคอร์สไฟตัดฟอกไปอีกหนึ่งครับ7ต่อ3นี่คงได้ราวต่อเนื่องกว่า7ราวติดอ่ะฟังไม่ผิดนะท่านผู้ชมวิสตรีทครับผมเซอร์เซียรอบนี้มันจะตัดจะได้ดีแล้วครับสำหรับเซอร์เซียในการกลับเข้ามาที่บีสายนะใช่ฮะจำบุกพอเอเข้าไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ PDC เด็ดเลือกที่จะจ่ายไปออฟปิดด้านหน้าทางขึ้นเอสแตร์ไว้ก็คือสถานการณ์ตอนเมื่อสักครู่นี้คือมันบีบให้ทางของเซอร์เซียเนี่ยต้องเลือกทางเดินไงครับผมมีอยู่2 อย่างคือไม่จะเจาะเขาเอเลยก็ทะลุไปบีแล้วเขากลับมาว่าทะลุไปบีแล้วด้วยความมีไนท์ฟอลด้วยก็เลยทำให้ลิเวนชานเองเนี่ยที่ไปรอเบรกอยู่บนบีอัปเปอร์เนี่ยก็เล่นไม่ได้จริงฮะโอ้โหแล้วดูครับเฟซซิ่งครับเกมเหมือนจะไวขึ้นครับเซอร์เซียรอบนี้บาแพ็ก1บาแพ็ก2ถึง4เบนก็จริงแต่ว่ามืดเกินครับไอ้ยาพี่หมอดณราวนี่ของคอเตอร์ได้ก็จริงแต่ว่าก็โดนเทรดไวแล้วฟีฮอโดนไล่บี้ยิงกดดันอยู่จากเบต้าครับเลยยิงจามวางเลยครับเดี๋ยวผมไม่รอช้าเอ้าแล้วจริงโอ้โหจั่วไปดูที่ครับตอนนี้จอเซนได้เลือกเหมือนกันนะมันต้องมีคนที่มาอย่างนี้แล้วที่สามารถบอกว่ากดก่อนนะครับอะไรอย่างนี้ทีมฮอนเลยมาสายแบบนี้เลยและต้องขับตัวสดตัวจิตติแบบนี้แหละฮะตุ๊กชิบอยทิ้งปาตัดอะไรไม่ได้และสายใกล้ไล่เป้ามาพีซีรอซ้อนอยู่แล้วเนี่ยนี่หลังอ่านเกมกลับมาได้ครับฟูเซนนี่ฮะผู้ชมฮะดูฮะใครบอกว่าเซนเดลตัวนี้เสกเล่นไม่ได้ทีทีเราไม่เห็นว่าวนอยู่เหมือนกันนะเป็นตัวเดียวนะที่กันโพสแผนของซีในโลตัสได้นะเอาพูดจริงเฮ้ยก็คือวางไม่ยอมเนี่ยปิดตรงกลางไซส์เลยนะฮะแล้วก็เดินค้ำซีเบนให้มันจบๆไปถูกต้องไม่มันจะเรื่องปัญหานี้ไปวัดด้านเดียวปัญหามีไม่แก้นะครับผมโดยพีดีซีคือโฟกัสด้านเดียวคือได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือจะรอดไหมเนี่ยและเฮียตาเล่นตัวนี้ด้วยโอ้โหคือผมว่าขอแค่ปิดซีจังหวะเดินมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมหายใจหายคอปิดทางมุมผ่านจากด้านหน้าซีมาที่มองทะลุเข้ามาแล้วมันทำให้เขาอ่ะบีบตัวเองต้องเดินเข้ามาช่วยเพื่อนเลยนะครับเออเพราะตะกี้ว่ามันผมหลักซีเบนยังไงลาดอันนี้คืออายุใกล้ๆพี่เอ๋จริงๆใช่ปะหมายครั้งนะฮะจอร์เซนรอบนี้โดนซีดดึงอยู่ดูความเป็นผู้โดนซีดดึงอยู่จังหวะจะดิฟจะสตาร์ทมันสตาร์ทไม่พอครับผมก็ไม่ได้มีใครนะขึ้นมาเล่นไวกับเขาในบริเวณหน้าเอรูทแต่พอตเตอร์ครับเดินไหลทะลุมาไกลมาอีกแล้วคนนี้ไม่แปลกไม่แปลกเอาเพิ่มด้วยหรือเปล่าเดินเป็นทีมตั้งรับอยู่มุมนี้ไงก็ตายนะบวกก่อนมีบอลที่มาด้านหน้าโอ้ได้เลิมเช็คหลังโอ้โหสะบัดประดักรออยู่แล้วแกเป็นพีซีตามเทรดไม่ได้เป็นพีซีอยู่ดีครับโอ้โหแล้วฟ็อกซี่จอดสวนใส่อันเลิศซูชิโอ้เส้นครับแล้วจบที่7-5โอเคดูดีอยู่ไหลด้วยเบต้าอีโก้ลูก2กับ2ลูกครับผมราวสุดท้ายคือเวลาแรกสกอร์นี้ไม่เหมือนกับแบบแรกเป็น5-7ของกูเซนไอ้เหี้ยเนี่ยเซนพิงชอบผิดแผนก็แผนผิดทิ้งท้ายครับในกรุ๊ปสเตจของเราครับหรือว่าจะเป็นแมตช์ที่3ดีไซเดอร์ไอบ็อกซ์ใช่ตัวนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้อาการเกี่ยวกับ IGL PUBG ชื่อดังเลยครับตำนานเฮ้ยแล้วค้างครับจังหวะนี้แล้วฟูเซนโดนโถมใส่ดีนะดันเบรกมาก่อนอุ้ยข้างหลังยิงกันเละเทะนะครับยิงกันเละเทะเทพกิ๊กโดนจอโรเซนไป BC เบรกอุ้ยอะไรทำไมเล่นคนเดียว BC 2แบบนี้ยังไงดีก็ถอยกลับมาลิฟต์รวมไปก่อนแล้วเขาค้ำหลังมากายกับโซเซียอะไรกันจอโรเซนวิ่งเร็วจัดมาถึงแล้วครับวางยังไม่ทันจะเดินพ้นซีมาวเลยโอ้โหเซอร์เซียมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านตาในตาว่าผมจะบอกพี่ปัญหาผมโยกจะได้บีบเวลาเขาเยอะๆครับมาตามนัดไงมาตามนัดกันแล้วดูทิ้ง2คนเอาไว้ได้ใน A ซอยกันสำหรับฟูเซนให้จอร์เซนกับคุณชานเล่นนะส่วนฟ็อกซ์เองเนี่ยก็แยกเข้าไปบริเวณด้านใน B ซอยครับต้องตามหาหน่อยครับว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยไปไหนกันหมดครับแต่หารู้ไหมว่า3คนที่เขาจะแตกแพ็คกันมาแม่งเละเลยนี่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะยังโดนอยู่แม่งแทนในหนุ่ยแล้วโอ้โหแท็กไวศิลภพอันนี้แชทมอสกันหน่อยมึงว่ามึงเลือกใครในแฮนด์รับตรงนี้บาปตัดทางเบต้าไปได้ด้วยใจ1คิวถ้ามึงต้องร่วมงานมอสกันหน่อยมึงเอาใครดีวะประชาชนทำงานเหมือนกันก็เป็นราวนี้ร่วมโลกกันอ่ะ6-7โอ้โหถึงจัดได้อ่ะใช่ครับผมเฮ้ยหน่อยมีคนเลือกมึงถึงจัดอ่ะไอ้เหี้ย
เซอร์เซียที่เหงาเลยก็จังหวะเข้ามาเมื่อกี้กลายเป็นเล่งไปหมดเลยนะไม่เอาเลยได้ไหมพยายามจะเข้ามาหาช่วงเวลาในการหนุ่ยยิ้มนะหนุ่ยยิ้มนะอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่มีความทีมกูยอมทำงานคนเดียวหยุดทุกอย่างมอสโอเด็กโอ๊ตมาหรือว่าต่อก็เปิดหนุ่ยนั่นโง่ตลกแต่มอสโปไปทางเลื้อนเอาเรื่องเอามีคนละสไตล์ไม่ว่าจะคู่เดี๋ยวเขารอบเพลย์ออฟหมดแล้วนะแต่ละคนจุดขายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันรักษาไว้ซึ่งสถิติหลายพ่ายของเขาถ้าเขาทำได้วันนี้กับเซอร์เซียอย่างน้อยหนุ่ยก็ไม่เป็นภัยสังคมเอาไปขังในคอกมันยังแหกออกมาได้เลยก็10 HP เท่านั้นออกมันยังแหกออกมาไม่ได้แต่ว่าอุ้ยแล้วไม่เช็คแต่ปืนไม่ค่อยดีนะเลยฮะแล้วแบบนี้เอาไปดึงก่อนแล้วสปาร์คก็มาอย่างดีกันที่เพลได้อยู่วาย3แรกปืนกากเลยฮะ4ซ้ายถ้าเป็นโอ้ใจจะเอาตัวสัก3เนี่ยแต่พอยิงตัวแรกไปอ่ะ2ตัวแรกเดินเข้าสโมกกันมาเดินอ่ะยิงยังไงอ่ะมองไม่เห็นแต่โมป๊อตมีไทติงกลับมาอุ้ยเบต้าแต่โดนแฟตนำมาก่อนครับเล่นไม่ได้เลยครับโดนจอเซ็ตของประสวนเฮดช็อตไปทันทีเหลือแก้ปอร์เตอร์คนเดียวคนสุดท้าย1ต่อ4เราเห็นมาทำดีจัดถือเข้าไปดิมีดอ่ะถือเข้าไปดิมาตรงนี้ง่ายถือเข้าไปดิไม่เลยอ่ะฮอตล้ำเข้าไปมีดอ่ะไม่ไหวครับจอเส้นเกมบุกเข้าโดนมาแล้วเท่าไหร่นะ5,000ต่อ7ครับท่านผู้ชม 10,000 รีเซ็ตกันใหม่ครับแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนฮะปืนของทั้งคู่กับความได้เปรียบตอนนี้ฟูลเซนเหมือนจะมีมากกว่าอยู่หน่อยๆครับเพราะว่า 10,000 10,000 แล้วเราเขาถ้าได้เราน่าจะฟูลไบได้อยู่ใกล้ได้เล่นเกมละใกล้ละทุกคนมือมานะครับ1เป็นดาวฟูลเซนปิดให้พี่หน่อยนะฟูลเซนเชอร์ลีครับสำหรับฟูลเซนใช่ฮะมาดูว่าเกมบุกเขาจอโรเซนเองเนี่ยเพื่อครับฟูลเซนนะครับใส่ได้มากขนาดถือว่าขอละมีพอเตอร์เองก็รอส่งบาสแตกเข้ามาโฮมที่รอที่เอลับเบอร์ไว้เหมือนกันถูกต้องฮะก็เป็นอะไรน่าสนใจครับนีออนกับตัวของจอโรเซนนะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆครับวันนี้เล่นเดอะดิวิชั่น2แล้วโอ้โหกับทีมงานมุกฝุ่นใครครับพีซีบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนจอโรเซนเล่นเดอะดิวิชั่น2ต่อครับเดอะดิวิชั่น2ว่าน้ำแข็งใครน้ำแข็งเพื่อนเขาหยิบมาประมาณนี้เลยนะฮะถ้าเกิดจังหวะเพื่อนจะไหลด้วยความเป็นนีออนมันดิฟได้ไงเวลาตายแล้วเร็วเกิดจะได้อ้างไม่ได้ว่าตัวมันเร็วแล้วจอเซ่ก็เอาเรื่องว่ะเซ่บนนั้นลาว่ะจอนเฮ้ยมาแล้วจอนการละครครับเอาแล้วโชว์เข้มเหมือนเริ่มแสดงจอเซ่ลงไปแล้วไปโดนหักเอาเนื้อตัดปลาแล้วเนื้อส่วนสองคือปลาแล้วฟอร์คาริบิชาทำการสองเชอร์ลีฟครับเอาไปสองเลย1ต่อ3สถานการณ์แบบนี้ไล่จากขวามาก่อนกันลูกจ๋ารอดักยูลาแล้วเชอร์ลีฟยังคงทำการต่อเนื่องเฮดช็อตมาฮะลูกจ๋าโอ้ยยิงครับกระเด็นอะเชอร์รี่เลยทานกระเด็นท่านผู้ชมฮะตัวนี้ปลิวกันหมดอะแค่ศพตาเลยเหรอไม่รู้ไปโกรธอะไรกันใครมานะฮะจังหวะจะคมก็คมจัดแนะนำว่าในเซเว่นในแอปเปิลกับโบนัสลาวด้วยครับแอปเปิลโคตรเด็ดพลาดไปครับเซอร์เซียในรอบที่เราคู่ไปมาเมื่อสักครู่นี้รอบนี้ต้องมารอดูครับพอมาเป็นเชอร์รี่พักบอกแล้วที่จะทำต้องตื่นเต้นเหรอเข้ารอบแล้วมีแววว่าจะต้องชนะครับสุดๆหรือเปล่าครับฟูเซนครับคือแม่งสำคัญว่าเขารอไปคือบอกให้ถ้าเขาทำได้แล้วผมจำวิธีเรื่องนี้ไว้จับสปินเอาตาบาเจออเลิร์ต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 ยังไงโผล่ขึ้นมาได้แล้วพี่ตานวิ่งมาแบบผมเลยสเต็ปเนี้ยอย่างเสาไว้แน่เลยก็อเลิร์ตไม่ปล่อยด้วยต้องรีพอร์ตให้เพื่อนในทีมเข้ามาช่วยหน่อยครับจากมุมด้านหลังว่าจังหวะแรกเนี่ยไปสายกันที่เอสายกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับในแนวตั้งรับของเซอร์เซียโอ้โหแล้วโรเตทีโรเตทแบบครบองค์ประชุมฮะลาเซนก็โฮเลยแล้วก็คิดว่ารู้อยู่แล้วว่าเอไม่มีนะแต่ว่าจะต้องดูว่าจะให้แล้วเอโล่งๆครับจอโรเซนมีนำไปก่อนเลยเป็นยูเซนโบไปแล้วครับบึ้นเนี่ยไหลกลับไปลึกๆเข้าที่เอหลังมาครับสองคนเข้าที่บีฮะอีก2คนเนี่ยไหลเช็คเลยครับแอคเทเกอร์ไซส์บ่าวพีมาไม่เจอใครนะเจอแต่เพื่อนในทีมคือกูล้อไอ้ตัวหลังสามครับเรียกว่าทีแฟงอันนี้ไล่มาดูฮะจังหวะปาดเชอร์ลีฟของเทพกิ๊กซูชิบอยดักรอรับหน้าไกลอยู่แล้วมุมเปิดเอรูทเฮ้ยจะมุมไหนดีเอ้ยซูชิเอ้าเอ้าพิษเลี่ยมยืนพิษเลี่ยมโอ้โหมันหลบมันทำอะไรอ่ะแล้วหลังปาแล้วเทพกิ๊กเก็บ3เลยงงๆนี่ฮะพิษเฉยเลยครับเชอร์ลีฟโอ้โหจอนโรเซนให้คมครับสตาร์ทมาโดนพีซีต้องโดดลงแต่จอนโรเซนไม่โดนนะแล้วสวนเลยคราวนี้ได้ต้องเอสเท่านั้นเริ่มจากสายไกลก่อนจอโรเซนที่ดักรอแบบนี้ไปให้เดินต่อพอแค่นี้ก่อนเลยกระเทพเก๊กโดนเบรกมาจากจอโรเซนเนี่ย9ต่อ7ยาวๆก็เละครับต่อเนื่องโอเคก็ยังชั่วหน่อยอย่างนี้ตามนัดครับก็คิดว่าฟูเซนต้อง 2-0 แหละ
พี่แต่เกมแรกเกือบเป็นรูปแบบแต่เดิมไม่สามารถที่จะจุดปูเซนเอาไว้ได้4ดาวจากที่สลับฝั่งมาใช่ครับแล้วทำเอาทันทีครับจากเซอร์เซียเวลาที่เปลี่ยนตรงนี้จะสามารถดึงเกมคืนกลับมาได้บ้างหรือไม่นะครับผมแล้วโอเปอเรเตอร์ครับเมื่อกี้เห็นไปปลายก่อนสับภาพดูชิบอยฮะถือไปแล้วมันดูสองทางใจเย็นไม่ได้ครับห้ามโดนไฟตายครับผมเซอร์เซียไอ้เหี้ยมันโดนไฟตายไม่ได้โดนยิงเว้ยถ้าโดนยิงว่าไปอย่างโอ้โหไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนกันเลยเชียวต้องรอดูว่าจะฟื้นคืนกลับมายังไงฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับกับใครก็มาแล้วมีโอกาสจะได้พี่สาวน้อยในอุดมสติเดียวกันต่อด้วยในเพย์ออฟฮะคุณไอ้ไอ้หนุ่ยแม่สาวน้อยหลุดเลยงานที่ยากลำบากของเซอร์เซียอีกครั้งเลยนะถูกต้องไอ้หนุ่ยมึงนี่แม่งพอทางของฟูเซนเองเนี่ยเหลือลังเหมือนกันนะจริงๆแล้วไอ้บุกแล้วเนี่ยจังหวะจะเสร็จแล้วเข้าทำด้านในซ้ายนี่ก็วงกว้างอยู่นะมึงระเบิดซ้ายเหมือนกันนะระเบิดจริงโอ้ระเบิดเลยแหละเอาแบบอยู่ไม่ติดอะในซ้ายอะแต่รอบนี้มีโอกาสครับแล้วด้วยความเป็นจอเส้นนะครับการเล่นคือไม่ได้เล่นทะลุแบบทะลุไปเลยอะคือแกเล่นแบบว่ามีจังหวะจากโคนแบบควรดึงกลับมาเล่นกับทีมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าถ้าจังหวะต้องไปเขาก็จะไปจังหวะไหนไม่ไปเขาก็ไม่ไปนะดูฮะว่าจะทะลุหรือเปล่าเฮียแทบวายไปก่อนเอ้ยไม่โยนฮะโอ้โหเขียวก็เดินใหม่ดีเฮ้ยไปเนี่ยฮะอะไรไมึงมั่นใจเหรอว่ามึงยิงโดนอ่ะไปไกลไปหน่อยอะเลิร์ตสวนหายปั้นอยู่นานเมื่อกี้กลางอากาศกลางอากาศเมื่อกี้ยิงหัวให้ตัวทะลุปฏิกิริยาทำไมถึงมั่นใจวะเออแล้วก็พอเสียดีครับด้านหลังต้องรอจังหวะในการเซตเอาเข้าด้านในไซส์ใหม่เลยอะโอ้แต่แกก็เสียไปโอไปแล้วทีสี่ครับน่าจะพยายามจะเดินไปดิเรกชันแต่ว่าเหมือนจะไปไม่ได้เพราะโดนสแปมซูชิต้องได้นะซูชิโอ๊ยไม่ได้ละซูชิบอกไม่ได้ละโดนหัวไปด้านหน้าเอรูนะแต่ต้องยอมปล่อยไปเช่นตรงนี้ให้กับซูชิบอยได้เดินไปก่อนกับด้านหน้าเอซ้ายเหมือนสอบของจอเซฟมันลึกไปนิดนึงฮะไอซูชินักเลงการชุบก็อาจจะเสี่ยงไปซูชิไปตายนักเลงแม้แต่มุเฮ้ยอุ้ยแล้วดูการกระโดดหลบการกระโดดหลบของซูชิบอยกันแต่หลบอัลติเมทอะได้แต่หลบกระสุนตรงเนี้ยไม่รอดนะตรงนี้แล้วได้ชุบครับใช้แน่ฮะเข้าไปในทีแต่ไม่เดินกลับเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมขึ้นมาไหมแล้วเมื่อกี้โชว์ซอฟเฟอร์อะขึ้นมาไหมขึ้นไม่ขึ้นศพอยู่ไหนขวาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนน่ะอยู่แน่บ้าเลเวทานบ้าเลเวทานบ้าปีซีบอกว่าไม่เป็นไรไปที่บอยก็แล้วกันนั่นเลเวทานตรงนี้โดนอเลิร์ทครับปาดเรียบมา3ต่อ4อุ้ยเทปกิ๊กรอตีครับต้องรีบวางครับสายโหลลีดเดอร์เปิดมาก่อนครับเบรกจังหวะซื้อเป็นเราเอาอติไม่โดนเอาแล้วตายด้วยครับเอาแล้วเบรกไม่ได้เอาวางไปแล้วครับเอาสวยแล้วครับสวยแล้วครับเซอร์เซียแล้วโอ้โหเห็นก่อนเข้าครับพีคไปยิงติดๆแบบนี้เลยฮะตามพีดีซีได้อีก1เห็นก่อนเข้าเมื่อกี้ไม่สิ้นหวังครับผมบูเซนวางได้จนวินาทีสุดท้ายก็ถึงแม้ว่า2เมียนตีเหมือนกันหยุดเอาเวลาเอาไว้บล็อกรออยู่แล้วว่าเซฟพีซีแบบนี้ครับสับมองมันกำลังสวยทูชิเอ้าทูใครของเพื่อนหรือเปล่าโอ้โดนแฟดครับโดนแฟดน้องฟ็อกโดนเพื่อแต่ก็เล่นต่อได้มีไฟต่อเรียบร้อยเลยขึ้น10ยังไงดีฮะเบต้าไม่ได้กู้ยังไม่ได้กู้ฮะแล้วเดินมายัดมีของรอบนี้ดึงจังหวะดึงจังหวะอยู่แล้วซูชิบอยก็ตัดไปจนได้ก็10ต่อ7ยอมใจกูเซนแบบช็อตแบบนี้จริงอ่ะผมพูดตรงนะขอยิงเพื่อนหน่อยโอ้จังหวะที่แบบจังหวะที่แบบจุดยืนมันชัวคือต่อให้เขาโตได้โตเสียเปรียบกว่าเขาก็เล่นกลับมาให้ชนะได้อ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่น่าจะจบแต่ผมก็แอบรู้ว่าเทพกีอยากรู้ว่าเราที่เดินลุยเดอร์โดนก็เลยรีบจะตามไปเล่นไว้แต่ว่าพอโดนปุ๊บเท่านั้นแหละผมบอกเลยแพ้เลยเพื่อนตามกันไม่ทันเนี่ยทะลุไม่ฮะด้านในซ้ายนี่คือก็ทะลุเข้าไปเทพกีก็เป็นนี่จังหวะนี้เมื่อกี้คือ3-2ใช่ไหมแล้วฟ็อกปีลุยเดอร์ฮะผมบอกเลยภาพเปลี่ยนก็ที่พี่บอยที่ตายเนี่ยนะตอนแรกโดนชุบกลับขึ้นมาโอ้โหเอาจนจบวินได้เหลือรอบนี้ต่อจะวันนี้ฟอกเล่นดีในราววินนี่สเปนได้หรือไม่นะครับฟูเซนปกติมั่วๆซั่วๆครับนี่เซต
สไปแคมป์ดักรออยู่แล้วครับจังหวะจะเดินผ่านเข้าด้านในเอซายพอตเตอร์ซีมาลองดูแฮะลองดูแล้วเจอซูชิสวยต้องงั้นแหละน้องแล้วโดนตันครับไม่รอดแน่ๆบอกเลยเรียบร้อยจอนโนเซนครับไปปิดข้างบนไว้ขึ้นมาตายอุ๊ยเดี๋ยวผมตายนะคนที่เมียนตีครับจอนโนเซนแล้วแฟนแล้วไปต่อโอ้โหดุตันจริงๆโอ้สลิงอยู่อะจังหวะจะขึ้นมาปิดๆแต่ก็ยังยิงได้แล้วพอชมไปเยอะก็นี่ฮะตายเม็ดเดียวเลยให้เม็ดเดียวสวนเชอร์รี่เข้าหัวจอเส้นนอนแอคไปเหมือนกันแล้วก็ฟ็อกจะมาดูฮะเป็นภาค2ให้ต่อกับจอเส้นตัดเองดีกว่าบนเอท็อปเสียบแล้วช็อค1ทีไปแล้วบวกเลยเหรอระยะนี้ยังไงดีออกไม่มาสักทีแล้วไอ้เหี้ยแม่งได้1จังหวะต่อยกลับมาแล้วได้ด้วยกับทีมช่วยกันแล้วเกมสุดท้ายจากลีเวนทาจะเทพกิก11ต่อ7ครับคูเซนเฮ้ยอยู่ไปไหนวะมาดิโอเคจะจบแล้วเพื่อนไปเปิดนะด้านหน้าเอท็อปครับลูกที่ยืนมาจากระยะไกลปิดกันดีฟันอายุไปไหนเพื่อนจบไปแล้วใช่ฮะโอ้แกยื้อกันอยู่สวยๆเลยด้านบนเหรอไปดิจังหวะที่เป็นนีออนครับจังหวะเปิดด้านหน้าด้านในซ้ายคือได้จบแล้ว27ฮะไอ้ผมยังโหลด20เปอร์เซ็นต์อยู่โหลดเสร็จสองคนมันโหลดเสร็จแล้วเอาดีปิดอัดใส่ดีไม่ให้เดินไหลไอ้ปัญญาอ่อนมึงโหลดที่อะไรขนาดนั้นน่ะ11ปาเข้าไปแล้วครับตอนนี้สากาฟูเซนไหนๆมึงเอาดูดิ20เปอร์เซ็นต์มีไลฟ์พ่ายครับอยู่แค่เอื้อมนิดเดียวนะครับแน่ราวินต่อเนื่องครับที่ทำได้ในฝ่ายบุกแม่ของพวกเขาพร้อมเล่นพร้อมเล่นไกลไม่ได้เนี่ยโดนเบรกจังหวะแรกเอาไว้ก่อนพีซีหรือวิญญาณเองก็พยายามจะมองทางผ่านให้ครับมุมไกลฝั่งด้านหน้าเอสแต่พีซีครับค้ำให้อยู่อะค้ำให้อยู่ออกมาอ้าวแต่ว่ามียิงพลาดให้เห็นเหมือนกันก็พีซีโดนเบต้าสวนจากก็เจ็บหนักเหมือนกันครับเหลือ27ครับเบต้ากว่าจะกดไม่ลงและรอบนี้แรงส่งดูเว้ยเทพกิ๊กเองก็เข้ามาดักรออยู่บริเวณด้านในเอชวีครับแต่ลำเลียงสปายครับทำการโรเตชันกลับไปที่ตีไฟหรือเปล่ารอบนี้ซูชิโมเองเนี่ยแยกเล่นไป1ตัวผู้เล่นครับจากทางฟูเซนฉีกรออยู่แล้วครับในฝั่งซีไซด์เซตแท็บไว้ไว้เห็นนะฮะซูชิบอยดูฮะส่วนจอเซนกับโอเวอร์ไรด์กับฟอร์มชาโดว์ของลิเวอร์พูลครับยังไงฮะ35วินาทีติ๊กแล้วครับผมว่าแท็บอยู่ไหนขอแค่ยิงแล้วเข้าเลยหรือเปล่าไปแล้วครับโอ้โหไม่มีคนอยู่ด้วยดิต้องทะลุแอร์จังหวะได้เนี่ย alert อยู่นะแต่พอน่าจะพอจับทางได้ครับเลยถอยกลับเข้าไปรอที่วอเตอร์ฟอลแต่สำคัญกว่าคือจอเส้นครับในการเดินแฟงเข้ามาเล่นด้านหลังแบบนี้จะมีใครเชื่อหรือเปล่าและซีลิงมีปัญหาแน่นอนครับศิลภพกับอเลิร์ตเดี๋ยวเชิญดีดิเดี๋ยวแลนดี้โดบเลยเงี้ยแล้วเก็บตกวิ่งเอาแล้วโหซิงจับจังหวะนี้เบรกเรียกว่าพระเบรกแทบไหม้ก็จังหวะเมื่อสักครู่นี้เจอกระสุนยิงเฮดช็อตไปแล้วสัญญาบัตรได้ซ้ายบอกตักรออยู่แล้วเป็น2คิวต่อเนื่องจากอเลิร์ตกับเซอร์เซียนแล้วทริปเปิ้ลคิวมาเลยฮะแบบนี้โดนแบนดับจังเมื่อกี้แม่หูเนี่ยฮะดับพี่มอสเนี่ยโอ้โหมันดับที่มันเข้ามามันก็จะเพลงขวางหน่อยนะโดนเส้นเยอะไปหน่อยน่าเสียดายก็จังหวะการเดินขึ้นมาเล่นด้านหลังของยอเส้นโอ้ยดีแล้วนะแต่ก็คือเซอร์เซียเนี่ยพอรู้ตัวว่าไปตัดทางเบต้าโดนตัดจากด้านหน้าซีที่มึงทำให้พี่มอสโกรธเลยแล้วเรื่องฟอร์ดก็คือเดี๋ยวแม่งเจออีโลกเขาไม่รู้เขาไม่รู้หรอว่าพีมันมีสูตรสองพยายามจะใช้จังหวะฉีกเป้าของตัวเนื้อออนแล้วแล้วด้วยไฮเกียร์นะแต่ว่าตัวความที่ไปสองก็บอกอ่ะไอ้ชาตีมันโดนดักโดนอีกเอ้าไอ้จับก้อนจับปลายไม่มาโคตรไฟสไลด์ไปไหนก็โดนเมื่อกี้นะฮะมันเลยยากนิดนึงฮะโอ้ไอ้ยังเปลี่ยนไอดีเร็วดีกว่าวินแรกครับสำหรับเซอร์เซียในฝ่ายตั้งรับนะฮะคุณผู้ชมต้องการอีกเพียงแค่2รับเท่านั้นครับปูเซนเพื่อปิดเกมแต่เรื่องจริงไอ้ยี่นี่ศัตรูกระดาษทุกตัว2-0ครับส่งท้ายในแม่งดุดันจริงกรุ๊ปสเตจต้องครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะฮะตอนนี้ว่าจะยื้อกลับมาได้สักหน่อยไหมครับเซอร์เซียก็ถามว่ามีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสเป็นของเขาได้อยู่ครับสแปนที่โรตัสฮะเบอร์วันเบย์เซตเป็นได้เอลอปปี้เอาไว้เฮ้ยเอซายหนึ่งฟรานจัดตั้งนานไม่ไปมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยต่อรอจะเข้าทับด้านในซ้ายอยู่อะไรวะเส้นจากฝั่งซีซ้ายเพราะว่าต่อเส้นนี้ก็อยากจะเข้าซีมากๆนะแต่ว่ามันติดปัญหาคือจบแล้วมันไปอ่านน้ำรอแทบวายเชี่ยเลยกูต้องรอมึงนะนี่เหมือนจะไม่ได้เลือกวางตรงหน้าทางเข้ากับไปวางข้างในแทนจังหวะแรกเข้าได้แน่ๆครับในสายสี่เข้ามาแล้วฮะกูพิมพ์ปุ๊บมันพิมพ์ปั๊บอย่างกับพิมพ์หรอไอ้ชาพีดีซีไปก่อนแฮะแล้วก็เบอร์มึงแบบเอาจอนได้หนึ่งเฉยงงเนี่ยจบไปแล้ว
และแม่งบอกจะไปอาบน้ำไม่ได้นายวอเตอร์ฟอลแม่งหมัดที่เดียวแม่งจัดเลยเซนถอยกลับออกก่อนได้เปล่าไอ้หนึ่งนั่งมาประเทศใหม่ดิบล็อกดาวน์ของซูจิบอยรอจังหวะในการเนี่ยเดี๋ยววันนี้ปีมาตีกินเลยไล่สุดไล่สุดไล่สุดสุดวิ่งฉีกตาบาลิวิชาร์ดคุณที่มาตัดหักของเบต้าได้จะบอกเขาทำไมมันติดดีเทนกิ๊กดักรอโดนดีเทนเรียบโจเซนมาปิดเฮดช็อตแมตช์ไฟกับฟูเซนเอาจนได้ครับแล้วไปฟอร์เรสต์ลาวส่งท้ายเลยหรือเปล่าครับแบบนี้สวยๆครับจากฟูเซนโอ้จริงๆฟูเซนผมเนี่ยกำลังนั่งเขาเรียกว่านึกอยู่ว่าจอเซนยิงตัวแรกยังไงเพราะว่าดาร์คูเวอร์มันมีน่าจังหวะขึ้นไปท่าเป้าแล้วก็ซีฮอร์มุมเช็คมุมเช็คถือมุมแบบมุมซ้อมอ่ะเอาโอ้โหคนโดนก็คือนั่นแหละโชคดีแม่ก็จังหวะล่าต่อนะพอทาของซีวอร์เนี่ยเขาปักล็อกเลื่อนชนเรือนมันอ่านง่ายอยู่ดาวเทเวทครับแล้วก็รวมกับความที่ลูเปนชาเนี่ยเข้าทะลุคือใส่ไปด้านหลังด้วยนะคือโดนรวบหมดเมื่อกี้นะฮะรวบตึงสุดแล้วเห็นจอดแรกโอ้โหเป็นนี่เอสโอ้โหเรียบร้อยไปเว้ยเล่นเกมเว้ยโอ้ยไม่ได้อาบน้ำเลยเหลืออยู่แค่2เท่านั้นเอาเลยเกมมันระยะตอนนี้ได้ปัญญาอ่อนตั้งนานมึงไม่ทำเนี่ยผมบอกเลยว่ามึงโดนงานโดนด่าใช่ไหมไม่อาบน้ำเลยไอ้จะดับฝันหรือเปล่าครับสำหรับในแผนที่ดียังไงสถานการณ์เยอะเนาะสถานการณ์เสียเปรียบสุดๆขั้นสุดอเลิร์ตอเลิร์ตเสียอเลิร์ตเดินแล้วเตะเฮ้ยแล้วดูฟอกดิลุยต่อเฮ้ยฟอกเฮ้ยฟอกเฮ้ยอยู่ว่ะเฮ้ย5ครับได้ฟอกบ้างก็ไม่วัดทำไมล่ะฟอกมือฉมังเลย2ตัวได้วางครับบอกเลยวางเขาพี่ไปชุบเอว่าไงเอ็มครับต้องคิดหนักแล้วฮะนี่มีชุบเอนี่ตึงๆเลยนะผมไม่ได้เปรียบครับในจังหวะสุดท้ายแต่เลือดเลือดนี่แค่กิจกิจก็ไปแล้วเนี่ยไอเอชพีเท่านั้นหรือที่จะรู้ตำแหน่งครับมาไปก็หนุ่ยเจออารามบอดเนี่ยโอ้โหยังมาวางแอบมาวางทิ้งไม่อยากซื้อบอยแล้วโดนแบบยิงทิ้งแบบนี้ก็โดนรู้ทันทีแหละตุ้มไม่โดนแล้วครับใช้อยู่นั่นแหละรออยู่ตุ้มต่อไปเป็นยังไงฮะตายครับรอบนี้ไม่เป็นไรครับเซียก็ยังเข้ารอบอยู่ดีฮะแต่ฟูเซนก็ปิดไปปิดท้ายในรอบกุ๊กเตะของพวกเขาและเป็นการชนะในแมปโลตัสที่ทางฝั่งของไป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 และโหตะกี้นี้พวกนั้นก็ไปกินไห่ที่เหลากันนะครับส่วนเราก็นั่งเล่นเกมต่อไปก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ